بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้รับฟังการอ่านอัลกุรอานนะครับโดยเด็กชายนูไอนะนะครับชื่อนูไอชื่อเหมือนหลานชายของผมเลยนะครับนูไอนะครับในซูเราะห์อัซซาริยาตนะครับซึ่งถึงแม้จะเป็นอายะห์สั้นๆแต่ว่าใจความของอายะห์และเนื้อหาโดยสรุปเนี่ยนะครับมีความหมายที่เข้มข้นแล้วก็สอนพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะห์แต่สิ่งที่อยากจะคุยให้เป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องก็คือหนูไออายุเท่าไหร่ครับ13ปม2แล้วเดี๋ยวเวลาโตขึ้นไปขอลูกสาวคุณนะครูยกให้ครูไม่คิดอะไรเลยนะอ่านกุรอานดีมากเลยนะครับหนูเรียนกับครูอะไรเอ่ยครูอะไรสอนกุรอานหนูอิมรอนบาซารอเนี่ยนะใช่ไหมอิมรอนนูรินเนี่ยนะมาชาอัลลอฮ์นะครับอ่านกุรอานถือว่าอ่านถูกอักขระวิธีนะวันนี้ผมได้มีโอกาสมาละหมาดมักริบที่นี่นะครับแล้วก็ละหมาดอิชาก็ได้รับเกียรติจากเนี่ยครูฮัสซันนะครับพี่น้องเนี่ยคนครูฮัสซันที่ทำหน้าที่เป็นตากล้องของเราเนี่ยแหละพี่น้องอาจจะดูแล้วเห็นหน้าตาคุ้นๆนึกว่าเป็นมุสลิมมาแต่เดิมแต่ครูฮัสซันไม่ใช่มุสลิมมาแต่เดิมนะครับเข้ารับอิสลามปีนี้ปีที่ไหร่แล้วครับฮัสซัน10ปีเต็มนะครับแต่อ่านอัลกุรอานชัดนะครับอ่านอัลกุรอานชัดชัดกว่าครูบาอาจารย์ของเราบางคนซะด้วยซ้ำเราเคยดันใช่ไหมดันอาจารย์เป็นอิหม่ามเนี่ยพอดันขึ้นไปอาจารย์นี่อ่านกุรอานเหมือนมูอัลลัฟนะครับอ่านเหมือนมูอัลลัฟแต่ฮัสซันนะอ่านกุรอานถึงแม้ว่าเขาตัวใหญ่แต่เสียงเขาเล็กนะเสียงเขาเล็กนะครับมันก็เพาะไปลักษณะหนึ่งแต่ความแม่นยำความชัดเจนนะครับของมัครอชแล้วก็ซีฟาเนี่ยฮัสซันถือว่าผ่านแล้วถ้าคะแนน100คะแนนเต็มกูให้ฮัสซัน90นะหนูไอ้นี่คืนนี้กูให้90เลยให้90คะแนนเลยเพราะหนูไอ้ยังเด็กอยู่นะครับทำนองนี่เริ่มต้นนี่ขึ้นทำนองรัสนะเรียนกับครูอิมรอนสอนรัสใช่มั้ยหรือเขาไม่ได้บอกชื่อทำนองแต่ว่านะครับถือว่าหนูไอ้นะครับเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกว่าอะไรกุมุสสลามรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะถ้าอัลเลาะห์ทรงประสงค์หนูไอ้นะครูมีลูกสาว2คนพุษนาคนนึงนูฮาคนนึงนี่ถามอาจารย์ระเบียบถามแชร์ลัมยะลิดเนี่ยก็ได้ลูกสาวครูฮะวะอะลัยกุมุสสลามรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาหนีกล้องฮะไม่เป็นไรนะเราไม่ได้สัญญากันแต่เพียงแต่เป็นการทาบทามนะอยากได้ลูกเขยดีๆผมบอกไว้หลายคนแล้วนะก็ชิงกันเอาเองนะชิงกันเอาเองนะเรามีสรรพคุณอะไรที่จะแสดงว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรับผิดชอบลูกสาวครูได้ครูยกให้เลยใครที่ผมเก่งเรื่องนี้สามารถนำลูกสาวครูได้ไปขอเลยบอกครูมาเรามีสรรพคุณอะไรยังไงบ้างแล้วถ้าคนไหนเข้าตากรรมการเดี๋ยวครูยกให้นะโอเคนะหนูไอ้นะไม่ต้องแห่เดี๋ยวกูไปรับเป็นเจ้าภาพเองขนมกูทำเองมาโอเคไหมไม่อันนี้ทาบทามเฉยๆดูเขาตื่นเต้นมากเลยนะอินชาอัลเลาะห์สองคนคนโตป.6นะครับป.6เพิ่งจะไปประเมินผมทำโฮมสคูลนะครับสอนเองที่บ้านนะครับคนเล็กไปอุมเราะห์กับผมมานี่อาจารย์ระเบียบไปแต่ไม่ได้เจอกันนะครับเราไม่ได้เจอกันนะครับไปอุมเราะห์มาครั้งที่ผ่านมานะครับลูกสาวผมคนเล็กเนี่ยหน้าเขาจะคมๆนะครับหน้าเขาจะคมๆเวลาผมพาลงไปฮารอมเนี่ยนะครับถามว่าพ่อคนที่ไหนผมบอกคนไทยลูกหรือพม่านะแต่ว่าหน้าเขาจะใบๆหน้าเขาจะคมๆนะอินชาอัลเลาะห์ถ้าเห็นลูกสาวครูแล้วจะปิ๊งเลยแหละนะปิ๊งเลยนะเที่ยวหน้าไม่อันแล้วนะเที่ยวหน้าเลิกอันแล้วอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พูดก็คือเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กนะครับเยาวชนก
การที่เราจะทำนายหรือผมไม่คือพูดให้พี่น้องเข้าใจก็แล้วกันคือการพยากรณ์อนาคตของชุมชนของเรานะวันนี้เรามีแต่ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ50 60เท่านั้นเลยที่มานั่งฟังแต่มีเด็กอยู่คนหนึ่ง2คน3คนก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะพยากรณ์ว่าอีก10ปีข้างหน้าถ้าหมดยุคของเราแล้วโต๊ะแชร์ตายหมดแล้วเนี่ยใครจะมาจัดบรรยายแบบนี้ทำไมใช่คนแบบนี้ใช่ไหมครับยีสนันเป็นอะไรถึงหุกกลมไปยีสำรันถึงหุกกลมไปอ้าวใครอายุน้อยที่สุดในเนี้ยใครอายุน้อยที่สุดอ้าวนี่เท่าไหร่ประมาณ30ถึงไหมครับไม่ถึงนะโอ้60แล้วนะ เนี่ยใช่ไหมครับเราก็ต้องสร้างสมองนี่เราตอนนี้เราเนี่ยเป็นปัญญาชนเราต้องสร้างคนที่เขาจะต้องทำงานได้ดีเท่าเราหรือดีกว่าเราใช่ไหมครับเพราะงานของเราไม่ใช่งานอยู่กับที่หรือว่างานถอยหลังแต่งานของเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าและโตยิ่งขึ้นฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างคนที่พร้อมจะทำงานต่อจากเรารับไม้ต่อจากเรานะผมไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่ผมไปในหลายสถานที่บางสถานที่นะครับเขาไม่เชิญคนนอกเลยรู้จักบ้านพญามัดวงสันใช่ไหมครับบ้านพญามัดวงสันที่ลาดพร้าวซอยบ่อปลาเขาแทบจะไม่ทำตัววิ่งเขาไม่ประชาสัมพันธ์อะไรเขาเน้นเฉพาะคนในหมู่บ้านในชุมชนรอบๆบ้านที่เป็นลูกเป็นหลานสะใภ้เขยอะไรเท่านั้นแล้วก็เนี่ยอายุแบบนี้นะมาเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็แจกคนละ50 50 50ทุกครั้งเลยทุกคืนเลยมาอ่านกุรอานก่อนนะครับแล้วก็ฟังบรรยายครึ่งชั่วโมงความหวังของเขาก็คืออีก5ปี10ปีเนี่ยเขาจะไม่รบกวนคนข้างนอกเลยละเพราะตอนเนี้ยเวลาต้องเชิญอาจารย์คนนั้นมาเชิญอาจารย์คนนี้มาเดือดร้อนชาวบ้านมั้ยเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยคนบ้านป่าแต่ต้องไปเชิญคนน้องจอกมาพูดทั้งที่คนบ้านป่ามีไหมมีอาจารย์ประทีปก็อยู่แค่ตรงเนี้ยครูซันมีใครแต่ใครมีอันนี้คือวัฒนธรรมของพวกเราที่เราทำกันมาแบบนี้เวลาจัดบรรยายเชิญคนนอกมาแต่ต่อไปเนี่ยลองสิครับเราวางแผนใหม่ต่อไปนี้เราจะไม่ง้อคนนอกแหละไม่ง้อคนนอกแหละใช่ไหมครับบางทียังบางสถานที่เนี่ยโอ้โหเป็นร้อยเลยเก้าอี้เป็นร้อยไม่พอแต่มาจากคลองนั่นมาจากหมู่บ้านนี้พอบรรยายเสร็จเขาเอาความรู้จากบ้านเราเนี่ยกลับไปใช้บ้านเขาบ้านเราไม่มีคนฟังฉะนั้นเวลาเราจะสร้างชุมชนให้มันมั่นคงให้มันเข้มแข็งในบริบทของอิสลามเนี่ยเราต้องเริ่มต้นสร้างจากคนของเราให้เข้มแข็งเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยใช่ไหมค่าพาหนะใครจ่ายเราจ่ายใครเป็นคนทำอาหารเราทำเลี้ยงพอกินเสร็จแล้วเขากลับบ้านเขาเอาอิสลามที่สอนที่บ้านเราเนี่ยแทนที่จะเป็นประโยชน์กับคนในชุมชนในสังคมเราเขากับเอาอิสลามที่เราสอนเราลงทุนเนี่ยไปพัฒนาบ้านเขาเอาดีนะดีนะมันดีไหมดีแหละแต่ว่าคนบ้านเราไม่ได้อะไรเลยใกล้เกลือกินด่างอันนี้ผมไม่ได้ว่าคนที่นี่เนี่ยเพราะคนที่นี่มาใช่ไหมครับแต่ผมว่าในหลายๆสถานที่คือวิจารณ์แบบต้องการให้เราเห็นภาพแล้วก็ทำอย่างไรที่เราจะปรับทัศนคติใหม่เราจะไม่เน้นคนนอกละบางคนนะเฮ้ยมาสัก10คนนะไอ้ที่นี่มา5คนนะช่วยให้มันดูอะไรให้มันดูเยอะจริงไหมฮาซันแต่เราต้องการคนในพื้นที่ของเราสอนเสร็จแล้วคนบ้านเราละหมาดถูกสอนเสร็จแล้วคนบ้านเราถือศีลอดถูกอ่านกุรอานถูกทำความดีถูกแต่ถ้าสอนเสร็จแล้วบ้านอื่นทำถูกบ้านเราทำผิดอยู่มีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์นะคิดได้ยังได้คำตอบยังนะโอเคนะสัญญานะนี่มีไอ้บังไหมมีไอ้บังไหมเรามีพี่ชายป่ะพี่ชายอันเพาะไหมได้ข่าวว่าอาจารย์สมิธเขาเชิญไปศาสนูเหรอใช่ป่ะจริงไหมอาจารย์สมิธเชิญหนูไปชวนหนูไปเรียนศาสนูครูก็มีโรงเรียนของครูแล้วครูเป็นครูใหญ่ด้วยครูชวนหนูไปเรียนที่โรงเรียนครูไหมตอนนี้มีอยู่เด็กอยู่คนหนึ่งอยู่ตรงบ้านม้านะครับบ้านม้านะครับชื่อเด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟานตัวเล็กกว่านี้อีกนะครับแต่อ่านกุรอานโอ้พี่น้องดูในคลิปนะอ่านเพาะมากเลยผมก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกครูอายุแก่กว่าแต่ครูยกให้ได้นะผมก็ไปเสนอเอาไว้อยากได้ลูกเขยดีๆเรียนหนังสือเก่งๆนะเสนอได้นะไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราก็คัดเลือกได้คัดเลือกนะเราอยากได้คนดีสร้างสังคมในอุดมคติสร้างครอบครัวในอุดมคติฉะนั้นเวลาผมเห็นคนที่เขามีพัฒนาการแล้วก็เป็นความหวังของสังคมได้อย่างครูฮัสซันเนี่ยพี่น้องจะเชื่อไหมเนี่ยตอนนี้กลางคืนออกบันทึกเทปรายการบรรยายที่นี่พอกลางวัน
ทำงานดูแลครอบครัววันเสาร์อาทิตย์ออกไปสอนกุรอานสอนฟารดูอีนเนี่ยเนี่ยคุณเนี่ยคนเนี้ยมุอัลลัฟนะในขณะที่เราเนี่ยบากอด้วยสายเลือดสายเลือดพ่อสายเลือดแม่แต่เราทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ได้สู้เขายังไม่ได้เลยอันนี้ผมพูดเพื่อให้เราได้ก็เราจะได้มีสปิริตขึ้นมาว่าเออดูสิคนแบบนี้เขายังทำได้แล้วแบบเราทำไมจะทำไม่ได้นะไม่เป็นไรนะอันนี้คือพูดคือเวลาเราหยิกเล็บมันเจ็บอะไรหยิกเล็บมันเจ็บเนื้อแบบเนี้ยแต่อยากหยิกไหมมันไส้เหลือเกินเราอยากจะหยิกแต่ว่าหยิกเพื่อให้เราได้รู้สึกได้มันจะได้ไม่ชานะก็อยากให้เกิดเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องอย่างน้อยๆเราเริ่มต้นวางแผนกับคนในครอบครัวของเรานะวางแผนกับครอบครัวของเราวันนี้นะครับสมมติว่าเอาละเนี่ยนี่หลานยิสมรานเองใช่ไหมครับวันหนึ่งยิสมรานหมดไวแล้วหมดไฟที่จะทำงานแบบนี้แต่เวลามานั่งเห็นหลานทำนะมันภูมิใจยิ่งกว่าตอนเราทำและเป็นความสำเร็จของตัวเราเองสิเราเห็นหลานเราทำจริงไม่โต๊ะที่อยู่บ้านโน้นน่ะเวลาโต๊ะเห็นลูกหลานมาเต็มบ้านโต๊ะเวลาบ้านโต๊ะบรรยายน่ะโต๊ะดีใจไหมดีใจเสียดายไม่ลงทุนทำอาหารคืนนี้หมื่นนึงอ่ะเสียดายไหมแต่ถ้าลูกหลานไม่โผล่มาสักตัวนึงเนี่ยสักคนนึงเนี่ยต้องเรียกเป็นตัวบางคนน่ะใช่ไหมครับมีแต่ชาวบ้านมาหมดเลยมารุมกินอยู่บ้านเราพอกินเสร็จแล้วทิ้งถ้วยจานเอาไว้เราล้างตอนเช้าหมดไปหมื่นนึงลูกหลานเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยโต๊ะดีใจด้วยโต๊ะเสียดายเสียดายนั้นวันนี้นะใครมีลูกมีหลานกลับไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังเนี่ยดูสิบ้านนู้นบ้านแชร์คนนั้นเขาเอาหลานมาเขาเอาหลานมาอะไรมาเรียนมาฟังมากล้าแสดงออกวันนี้เราผลักดันหลานเราเองมั่งเดี๋ยวเดือนหน้าใครมาก็แล้วแต่โต๊ะเอาหลานโต๊ะมาพอหนูไอ้อันเสร็จเอาหลานโต๊ะอันมั่งได้ไหมได้สลับกันมันจะได้สร้างลักษณะนิสัยในการที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศาสนาเพราะศาสนานี่เป็นมรดกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มอบให้กับเราทุกคนงั้นเป็นมรดกร่วมไม่ใช่มรดกของครูบาอาจารย์ที่เขารับไปแล้วครอบครองกันไว้เฉพาะอุลามาอย่างเดียวเปล่าศาสนานี่นบีส่งให้ใครส่งให้ทุกคนฉะนั้นใครได้เยอะก็ถือว่าเขาโชคดีได้มรดกจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยอะนะก็ดีใจขอดุอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หนูโตมาเป็นเยาวชนที่ดีเป็นลูกศอเลห์นะพ่อแม่อยากได้ลูกศอเลห์นะครับอยากได้เยาวชนที่ลูกไม่ดื้อว่านอนสอนง่ายนะก็ดีใจอยู่แล้วดีใจไหมครับดีใจแล้วถ้าลูกของเราเป็นวะละดุนซอลิฮุนล่ะดีไหมครับดีเราเสียชีวิตไปแล้วไม่ต้องบอกให้เขาอ่านดุอาเขาก็อ่านให้ผมเคยเจอประวัติของอาลิมท่านหนึ่งนะครับเป็นอุลามะเจ้าของผลงานเขียนหนังสือเป็นตู้ๆเลยนะครับเนียดเอาไว้ปรนนาตัวบอกว่าชีวิตนี้เนี่ยเขาขอยกขออุทิศขอถวายชีวิตนี้ทั้งชีวิตเพื่อรับใช้ศาสนาไม่มีละลูกเมียตัดสินใจอะไรทำงานศาสนาอย่างเดียวสอนหนังสือเขียนตำราเป็นผลงานทางวิชาการเยอะแยะไปหมดเลยอยู่ตะมัสยิดวันหนึ่งสอนหนังสือเสร็จแล้วก็บอกลูกศิษย์กลับบ้านเถอะเดี๋ยวครูปิดหน้าต่างเองครูปิดประตูเองนะครับละหมาดยืนซะนานเลยเสร็จแล้วพอปิดประตูปิดหน้าต่างปิดเรียบร้อยหมดแล้วกำลังจะเดินออกจากมัสยิดเหลือบางสุดท้ายคือประตูมัสยิดที่กำลังจะไปปิดนี่แหละพอจะปิดประตูเนี่ยมันได้ยินเสียงท่ามกลางความเงียบสงบรับบิฟิรลีวะลีวาลีไดยะวะรฮัมฮูมากะมารับบยานีซอกีรอเขายืนน้ำตาไหลเลยทำไมรู้ไหมเขามีผลงานมาทั้งชีวิตเลยลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่เคยได้ยินใครดูอาแบบนี้ให้เขาสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาไม่มีลูกเขาไม่มีลูกนะครับเดี๋ยวเขานึกเดี๋ยวนั้นยืนนิ่งอยู่ตัดสินใจขอดูอากับอัลลอฮ์พรุ่งนี้จะต้องมีครอบครัวแล้วตัดสินใจคืนนี้แหละพรุ่งนี้จะต้องแต่งงานมีภรรยาเพื่อที่จะได้มีลูกดีๆแบบนี้ขอดุอาให้เขาในบั้นปลายชีวิตมีลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาก็ขอดุอาอื่นให้แต่ดุอาที่ลูกซอลเลห์จะขอให้พ่อเหมือนกับที่นบีบอกผลงาน3ประการที่จะอยู่ยงคงกระพันนะอยู่เคียงคู่กับผู้ตายไปแล้วถึงแม้จะวายชนไปกระดูกผุแล้วก็ตามนะแต่สิ่งนี้ยังจะอยู่กับผู้ตายก็คือดุอาของวะละดุนซอลิฮุนดุอาของลูกซอและขอดุอาให้เราแล้ววันนี้เราสอนคนอื่นสอนคนอื่นไม่มีลูก
ขอดุอาต้นนี้ให้เราเลยนะเขาเสียใจมากเลยพรุ่งนี้เขาจะต้องแต่งงานมีครอบครัวงั้นบังโชคดีนะโชคดีอัลเลาะห์เมตตามากๆเลยนะอย่าถ้าอยากได้หลายคนก็ต้องแต่งบ่อยๆวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์นะอนุญาตไหมถ้าบางเขาอยากได้ลูกซอแล้วหลายคนฮะนั่นนะในพระเรื่องถ้าเรื่องนี้ไม่ยอมนะเรื่องอื่นได้หมดเลยไม่เป็นไรอ้าวเรื่องที่นะครับฮะจีสำราญกับบางฮะจีสนันนะครับประสานงานแจ้งเอาไว้ก็คือให้คุยกับพี่น้องว่าอิสลามที่ถูกต้องมาจากใครอิสลามที่ถูกใจใครเป็นคนเอามาให้เราแล้วเราถือเราขนีบเอาไว้แล้วเราก็ปกป้องกันอยู่ทุกวันเนี้ยปกป้องสิ่งที่ถูกใจใช่ไหมครับงั้นเราต้องได้คำตอบคืนนี้ว่าตกลงแล้วเราจะเอาสิ่งที่ถูกต้องหรือจะเอาสิ่งที่ถูกใจนะอิสลามที่ถูกต้องมาจากใครพี่น้องต้องได้คำตอบพอเรารู้ว่ามาจากใครต่อไปนี้เราจะไม่กระด้างกระเดื่องเราจะไม่ต่อต้านเราจะไม่คิดอคติอะไรกับสิ่งที่มาจากพระองค์อีกต่อไปเช่นเดียวกันเวลาเรารู้อ๋ออิสลามที่ถูกใจนะมันมีที่มาเป็นมาอย่างนี้เองต่อให้ถูกใจเราขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องเราก็จะไม่ให้ราคาไม่ให้ความสำคัญนะครับอินชาอัลเลาะห์ในวันนี้อ้าวหนูไอ้นะครูมีให้เลือกฮูดากับพุสนาจะเอาใครฮะฮูดากับจบแล้วกันแล้วเรื่องกันแล้วอ๋อพุสนาลูกสาวคนโตแต่ไม่เกี่ยวกันฮะอ้าวเอาคนโตไม่ใช่มีฮูดามีฮุสนามีฮาวาอ้าวเอาเลือกใครเอาสามชื่ออ้าวเลือกเอาฟาติมามาริยาฮับซอไม่มีของกูมีฮุสนานูฮาฮาวาฮูดาเอาเลือกชื่อไหนกูจะได้เข้าเรื่องถูกอันนี้เรื่องบรรยายแล้วไม่ใช่เรื่องครอบครัวแล้วเลือกเอาอันไหนมีฮูดามีฮาวาเอาสองชื่อพ่อฮะเพราะลูกผมเนี่ยฮุสนากับนูฮาเดี๋ยวเขาจะฝังใจเอาชื่อฮูดากับฮุสฮูดากับฮาวาดีกว่าเอาอะไรฮะชอบฮูดาแล้วฮาวาล่ะฮะมีใครชื่อฮูดาชื่อฮาวาไหมเดี๋ยวว่าผมล้อมไม่มีนะเดี๋ยวเผื่อโต๊ะคนหนึ่งชื่อฮาวาหรือชื่อฮูดาอะไรไอ้นี่มันว่าตะฮูดาตะว่าตะฮาวาไม่เกี่ยวเรื่องของเรื่องก็คือมันมีฮูดากับฮาวาฮูดากับฮาวาที่จะเป็นพระเอกเป็นนางเอกของเรื่องในวันนี้ฮูดาแปลว่าทางนำทางสว่างของพวกฮาวาล่ะฮาวาฮาวาภรรยาของท่านนบีอาดัมชื่อภรรยาของนบีอาดัมไม่ได้ชื่อฮาวานะชื่อฮาวะฮาวะตัวฮาเล็กวาวอลิฟแล้วก็ฮัมซาชื่อฮาวะนะครับตอนนี้เรามาเรียกฮาวะฮาวาอะไรก็แล้วแต่จริงๆฮาวาเนี่ยอัลฮาวาฮาวานี่ตรงกันข้ามกับฮูดาเลยฉะนั้นมันจึงเป็นพระเอกเป็นอะไรเป็นนางเอกกับเป็นนางร้ายของเรื่องฮูดาเราแปลว่าทางนำนะครับที่เราเรียกฮิดายะนะในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราอ่านในทุกรอกอะห์ของการละหมาดนะอิฮดินัสซิรอตมุสตะกีมขอพระองค์ทรงโปรดประทานทางนำประทานฮิดายะห์ทางที่เที่ยงตรงให้กับพวกเรานี่แหละตัวนี้แหละคือฮูดาฮูดาแปลว่าทางนำทางรอดของเราแต่ฮาวานี่ตรงกันข้ามเลยฮาวาแปลว่าอารมณ์กิเลสอารมณ์กับกิเลสซึ่งมันเป็นปรปักษ์กันกับ2กันกัน2 อย่างเนี้ยฮูดาเป็นอะไรเป็นทางนำเป็นทางสว่างเป็นความถูกต้องเป็นสัจธรรมแต่ฮาวาตรงกันข้ามเป็นอารมณ์เป็นกิเลสเป็นความชั่วตกลงแล้วเราจะเลือกอะไรฮะถอนคำพูดได้นะเมื่อกี้หนูเลือกอะไรเลือกฮูดาไม่เอาฮาวาแสดงว่าเอาฮูดาไว้ข้างหน้าแล้วก็ฮาวาต้องเอาไว้ข้าง
ข้างหลังหมายถึงเอาฮูดาที่เป็นทางนำเนี่ยนำหน้าเราและเอาอารมณ์ความรู้สึกกิเลสของเราเนี่ยเอาไว้ข้างหลังแต่ถ้าวันหนึ่งเราเปลี่ยนใหม่เอาฮูดาทางนำของอัลลอฮ์แทนที่จะให้นำเราอยู่ข้างหน้าเอาไปไว้ข้างหลังและเอาฮาวาที่ต้องอยู่ข้างหลังเพราะมันคือกิเลสที่จะบ่อนทำลายเราเอามาไว้ข้างหน้าแทนกับตลปัดเลยชีวิตนี้เสียหายไหมครับชีวิตนี้เสียหายฉะนั้นเรื่องของเรื่องก็คือฮูดากับฮาวาเนี่ยนะครับถ้าเราจัดสรรให้ถูกต้องเพราะมันมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนอย่างปฏิเสธไม่ได้มีใครบ้างที่ไม่มีฮาวามีใครบ้างที่ไม่มีฮาวามีไหมฮะอ้าวหนูเกิดมาจากอะไรหนูไออันนี้เอาเก้าอี้มานั่งข้างครูนี่เลยมาเร็วๆตอบผิดครูไม่ให้ไปศาสนูนะอ้าวต้องไปที่โรงเรียนครูอ้าวมนุษย์ถูกสร้างมาจากไม่ใช่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพียงท่านเดียวที่ถูกสร้างมาจากมีธาตุกำเนิดคือดินใช่ไหมครับเราเนี่ยเป็นลูกหลานของนบีอาดัมก็มีเชื้อดินอยู่แต่โดยโครงสร้างแล้วเนี่ยมนุษย์เราในหลังจากนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วท่านหญิงฮาวะถูกสร้างมาจากซี่โครงข้างซ้ายของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแต่หลังจากนั้นลูกหลานของนบีอาดัมจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายถูกสร้างมาจากอินนาคอลักนะฮูมินนุตฟะและแท้จริงเราสร้างมนุษย์ทั้งหมดสร้างมาจากนุตฟะก็คืออสุจิฉะนั้นเราเนี่ยถูกสร้างมาจากอสุจิใช่ไหมครับมนุษย์ถูกสร้างมาจากอสุจิอ้าวอสุจินี่มันเป็นสสารของเหลวใช่ไหมครับแล้วเราเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วของเหลวน่ะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันมักจะไหลลงสู่ที่มันไม่ไหลขึ้นมันไหลอะไรมันไหลลงฉะนั้นมนุษย์เนี่ยนะครับในเมื่อมีธาตุกำเนิดนะครับเริ่มต้นมาจากน้ำที่อะไรน้ำที่ไม่สะอาดน้ำเราเรียกน้ำสกปรกใช่ไหมหลายคนรังเกียจนะครับแต่ธรรมชาติของน้ำขอให้รู้ไว้ว่ามันคือสิ่งที่มักจะชอบไหลลงสู่ที่ต่ำฉะนั้นไม่มีใครที่จะรอดพ้นความรู้สึกของความมีฮาวาฉะนั้นอัลกุรอานจึงเตือนมนุษย์ทุกคนให้ระวังเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นกิเลสที่ใฝ่ต่ำนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเองท่านก็ห่วงประชาชาติของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเอาเล่าเรื่องนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนิดนึงนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถูกสร้างมาจากอะไรนบีอาดัมมีธาตุกำเนิดเป็นดินใช่ไหมครับธาตุกำเนิดเป็นดินแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเวลาถูกสร้างเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนบีอาดัมมีกิเลสไหมนบีอาดัมเองยังมีทั้งที่ถูกสร้างมาจากดินหนูว่ามีไหมนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างนะครับสร้างเสร็จแล้วอัลลอฮ์ให้อิบลิสสุญูดกับนบีอาดัมเพื่อแสดงความคารวะต่อนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับอย่างสมเกียรติแล้วก็เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเวลาอัลลอฮ์ใช้แล้วเนี่ยถ้าซื่อสัตย์สนองรับสั่งของอัลลอฮ์นี่ถือว่าเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์บ่าวที่จงรักภักดีก็เป็นบ่าวซอและบ่าวดีแต่ปรากฏว่าอิบลิสกระด้างกระเดืองกระด้างกระเดืองไม่รับฟังไม่สนองรับสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยอมสยุดกับนบีอาดัมจึงถูกเนรเทศถูกอเปหีออกจากสวรรค์อัลลอฮ์ตะเพิดเลยใส่หัวไปใส่หัวไปเลยอัลลอฮ์ไล่ใครแล้วไล่อิบลิสมาแล้วหนึ่งครั้งนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามรู้เห็นเหตุการณ์ไหมรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนี่อิบลิสไล่โดนไล่ไปและอิบลิสก็อาฆาตนบีอาดัมเพราะเห็นว่าอาดัมเนี่ยเพราะอาดัมลืมตากำเนิดขึ้นมาถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยอาดัมคือหอกข้างแค่ของอิบลิสอิบลิสเมื่อก่อนเสวยสุขอยู่ในสวรรค์จะเข้าออกสวรรค์ตามสะดวกตามใจชอบเลยแต่พอมีอาดัมปุ๊บเท่านั้นแหละอิบลิสเป็นยังไงอยู่ไม่เป็นสุขแล้วถึงขั้นในที่สุดอิบลิสเองก็ต้องกระเด็นออกจากสวรรค์ฉะนั้นอิบลิสจึงอาฆาตนบีอาดัมแล้วก็ตามจองล้างจองผานนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามใช่ไหมครับมันสัญญาอาดัมจะไม่มีความสุขอีกต่อไปในเมื่อมาแย่งความสุขของมันที่มันเคยสบายมันเคยเสวยสุขอยู่ในสวรรค์อันนี้คือเริ่มมีกิเลสแล้วเริ่มมีกิเลสอิบลิสก็มีเพราะธรรมชาติของอิบลิสต้องการที่จะอะไรทำลายล้าง
นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามไม่ให้นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามสมหวังหรือมีความสุขเหมือนกับตัวเองนี่นิสัยอาฆาตจองล่างจองผานนะครับนี่มีแล้วอาดัมอะลัยฮิสสลามทั้งที่รู้แล้วคนที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งกระด้างกระเดื่องกับอัลลอฮ์นี่จุดจบบั้นปลายเป็นไงโดนไล่ออกจากสวรรค์แต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับก็ถูกอิบลิสล่อลวงจนกระทั่งกลายเป็นเหยื่อของมันในที่สุดจริงไหมหนูเคยอ่านประวัติของนบีอาดัมป่ะเคยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามตอนที่อัลลอฮ์สร้างให้อยู่ในสวรรค์สร้างขึ้นมาคนเดียวว้าเหวมั้ยเหมือนหนูอยู่คนเดียวน่ะหนูว้าเหวมั้ยว้าเหวป่ะจริงนะงั้นเดี๋ยวครูหาคู่ให้ไม่ว้าเหวอีกแล้วนะเราก็รู้สึกว้าเหวรู้สึกเดียวดายอยู่คนเดียวนบีอาดัมอยู่ในสวรรค์กว้างเท่ากว้างอะไรสวรรค์ของอัลลอฮ์กว้างเท่าอะไรอารดูฮากะอารดิสสมาวาติวัลอัรฎ์กว้างใหญ่เท่าฟ้าเท่าแผ่นดินสุดลูกหูลูกตาแล้วอยู่คนเดียวทำยังไงฮะไม่มีความสุขอัลลอฮ์จึงสร้างท่านหญิงฮาวะขึ้นมาเพื่อเคียงคู่เคียงกายให้เป็นภรรยาอยู่กินกันฉันสามีภรรยากับนบีอาดัมในอะไรในสวรรค์แล้วอัลลอฮ์ก็บอกอาดัมจำไว้นะเห็นไหมอิบลิสเนี่ยเวลามันดื้อนะมันอยู่ตรงไหนสมควรจะอยู่ในสวรรค์ไหมไม่สมควรจะอยู่ในสวรรค์เพราะดื้อเราไล่มันออกไปแล้วตัวหนึ่งเจ้าก็เหมือนกันข้าห้ามเจ้านะสั่งห้ามเด็ดขาดเลยเจ้าอย่าลาตักรบาฮาดิฮิชะจาระจำไว้ทั้งเจ้าทั้งเมียของเจ้าต่อไปนี้ห้ามเข้ามายุ่งมาเกาะแกะที่ไหนที่ต้นไม้ต้นนี้เป็นอันขาดเลยครับครับผมจะไม่ไปยุ่งต้นไม้ต้นนี้เป็นอันขาดนบีอาดัมรับปากสัญญาอัลลอฮ์สั่งแล้วสั่งไหมสั่งพอวันหนึ่งอิบลิสเนี่ยมันสบโอกาสมันลักลอบตอนนี้มันถูกไล่ออกจากอะไรแล้วไล่ออกจากสวรรค์แต่มันลักลอบเข้ามาในสวรรค์สำเร็จมันลักลอบเข้ามาในสวรรค์สำเร็จรู้ไหมมันเข้ามายังไงฮะไม่รู้จริงนะไม่รู้ต้องไปเรียนที่โรงเรียนครูรู้เปล่ารู้ไหมใครรู้มั้งครับอิบลิสมันเข้ามายังไงฮะท่านอิหม่ามอัลกุรตูบีนะครับแล้วก็คนอื่นๆในอิบนุกะซีรก็บอกเอาไว้นะครับว่ามีรายงานในที่เป็นอิสรออีลียาตเล่าเอาไว้ว่าอิบลิสเนี่ยมันมียินอยู่ตัวหนึ่งเป็นงูยินอยู่ตัวหนึ่งนะครับยินอยู่ตัวหนึ่งอิบลิสมันก็ไปขอความร่วมมือจากยินตัวเนี้ยที่เป็นงูเนี่ยให้มันอ้าปากแล้วก็อมใครอมอิบลิสเอาไว้แล้วก็เลื้อยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เนียนเลยเข้าไหนพาอิบลิสเข้าสวรรค์เหมือนกับพวกเราขนพม่าขนไข่เข้าประเทศน่ะใช่ป่ะมาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปนั่นแหละอิบลิสมันก็เอาอะไรให้งูยินตัวเนี้ยนะปากอันนี้เป็นที่มาที่บรรดานักประวัติศาสตร์อิสลามบอกว่าเป็นที่มาของการที่งูมันอะไรมันถอดกรามของมันแล้วก็กินเหยื่อหรือสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปากของมันได้ใหญ่กว่าตัวของมันนะก็มันอะไรมันปากคายกรามแล้วก็อมอิบลิสแล้วก็เลื้อยเข้าสวรรค์แล้วไปคายอิบลิสในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบลิสยิงเข้าสวรรค์ได้พอเข้าไปสวรรค์มันไม่ได้อาละวาดในสวรรค์สิมันทำยังไงมันแอบเข้าไปหาอาดัมอะลัยฮิสสลามอาดัมเนี่ยแค่เนี่ยเราเกิดกิเลสแล้วเป็นเราก็เหมือนกันเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราบางทีอยากรู้เฮ้ยมันจะบอกอะไรวะเริ่มอยากยังฮะอาดัมมานี่เป็นเราเราอยากไหมเริ่มสนใจแล้วเฮ้ยมันต้องมีอะไรแล้วมันต้องเป็นความลับแน่เลยไม่เรียกคนอื่นเรียกตาเราเห็นไหมความรู้สึกจะเกิดขึ้นนี่อาดัมเนี่ยข้าเนี่ยโชคดีนะแอบเข้ามาในสวรรค์ได้ข้าโดนอัลลอฮ์ไล่ออกไปเจ้าอยากโดนเหมือนเราไหมอยากโดนไหมอยากโดนไล่ป่าวดูสังกระตายเลยเกินเลยเนี่ยง่วงนอนแล้วเลยง่วงนอนแล้วแหละเคยนอน2 ทุ่มมึงนะฮะเคยนอนกี่ทุ่ม2 ทุ่มตอนนี้เอาแว่นดำมาครูจะได้ไม่เห็นเวลาหลับตาครูก็ไม่เห็นอดัมกลัวไหมกลัวโดนไล่ออกจากสวรรค์ป่ะอาดัมเคยเสวยสุขอยู่ในสวรรค์อย่างอะไรอย่างบรมสุขแล้วถ้ามาโดนขู่ว่าระวังนะจะโดนไล่ออกแล้วจะมีชะตากรรมเหมือนกับอิบลิส
เป็นเราเป็นอาดัมเรากลัวไหมกลัวอิบลิสมันก็ยุอาดัมส่งเลยเองรู้เปล่าเนี่ยที่ข้าโดนไล่เนี่ยถ้าเองกลัวนะเองรีบไปกินต้นกินผลไม้ต้นนั้นเลยเองรีบไปกินอะไรไปกินผลไม้ของต้นที่อัลเลาะห์ห้ามเพราะผลไม้ต้นเนี้ยต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าชะยะเราะตุลคุลดชะยะเราะแปลว่าต้นไม้คุลดุนแปลว่าอมตะเวลาแปลรวมกันว่าเป็นต้นไม้แห่งความอมตะอาดัมไปกินเลยนะอัลลอฮ์หวงเอาไว้จะกินเองอัลลอฮ์หวงไม่ให้เจ้ากินน่ะเพราะอัลลอฮ์กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเจ้ากินเมียเจ้ากินเจ้าจะเป็นอมตะแล้วอยู่แข่งกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์หวงเอาไว้กินเองอัลลอฮ์จะได้อมตะแต่ผู้เดียวพระองค์เพียงเท่านั้นเลยไม่ให้หวงกันไม่ให้คนอื่นกินมันก็เลยยุทําให้อาดัมรู้สึกอย่างงี้ข้าก็เสียเปรียบไปแล้วอัลลอฮ์กินแล้วอมตะข้าไม่ได้กินแล้วข้าก็ตายพออิบลิสมันไปยุแบบนี้อาดัมอยากกินไหมอยากแล้วรู้ไหมอาดัมใครที่กินต้นไม้ต้นนี้นะวะมุลกิลลายับละจะมีอำนาจที่รุ่งเรืองมีอำนาจที่อะไรล่ะขจรขจายนะไม่มีวันดับสูญนี่ไงที่อัลลอฮ์อยู่ยงคงกระพันทรงชีวินทรงเกรียงไกรทรงยิ่งใหญ่ทรงเดชานุภาพทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะอัลลอฮ์มีต้นไม้ต้นนี้อาดัมถ้าไม่รีบไปกินนะวันหนึ่งถ้าอัลลอฮ์โกรธขึ้นมาแล้วก็ไล่เองออกเหมือนกับข้านี่แหละแล้วเป็นเราล่ะไปไหมรีบไปเลยเพราะกลัวเดี๋ยวจะมีชะตากรรมเหมือนกับใครฟาดัลลาฮูมาบิกูรูไอ้สองไอ้เนี่ยอิบลิสเนี่ยไปพูดยุยงส่งเสริมสองคนนี้ให้หลงตายใจพอหลงตายใจก็อะไรเชื่อคำพูดของอิบลิสทั้งหมดเลยอิบลิสพูดอะไรเชื่อทุกฉากทุกคำเลยอิบลิสบอกเอานะกินได้ไปกินเดี๋ยวนั้นไปกินทันทีเลยในที่สุดพอไปแอบกินแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยเรียกอาดัมมาอาดัมที่ข้าห้ามเองไม่เชื่อข้าอิบลิสมาอะไรมายุเองมาเป่าหูเองเชื่องั้นเองไปอยู่กับใครเองก็ลงไปอยู่กับอิบลิสไม่สมควรที่จะอยู่บนสวรรค์เพราะสวรรค์ข้าสร้างเอาไว้ให้กับคนที่เชื่อฟังและจงรักภักดีเท่านั้นนี่เจ้าเริ่มกระด้างกระเดื่องแล้วเพราะนิสัยอยากได้ใครมีกิเลสไหมกิเลสอาดัมเอาอะไรมาไว้ข้างหน้าตอนนี้ฮะเอาฮาวามาไว้ข้างหน้าแล้วฟังฮาวาตามไม่ใช่ตามเมียฮาวานะคือความรู้สึกอยากที่เป็นกิเลสตรงเนี้ยมันเริ่มอะไรเริ่มชักจูงให้อาดัมเริ่มหลงละหลงฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาขนาดนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในสวรรค์ใช่ไหมครับซึ่งเป็นอุทยานที่มีแต่ความดีมีแต่บุญแล้วนะแต่ความรู้สึกแบบนี้ถ้าเราไม่กดมันไว้นะมันขึ้นไหมมันขึ้นมันข่มเราได้แล้วมันก็บงการเราได้อ้าวแล้วในดุนยานี่ล่ะถ้าเราไม่เอาชนะฮาวามันจะแซงเราไปอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็เดินตามฮาวาล้วนๆเลยแล้วฮูดาเราทิ้งไว้ที่ไหนฮะทิ้งไว้ที่บ้านเอาฮาวาไปแล้วอย่าสับสนนะคนละเรื่องกันแล้วตกลงฮาวากับฮูดาเนี่ยผมไม่มีเจตนาจะมาล้อว่าชื่อนั้นชื่อนี้นะแต่มันคือเรื่องจริงเรื่องจริงฮูดาทางนำต้องเอาไว้อะไรไว้ทำตามฮูดาเนี่ยมีเอาไว้ทำตามใช่ไหมครับเอามาไว้ข้างหน้าแต่อย่าเอามาอ้างมานำหน้านะนะคุณอะไรนะฮาวาเอาไว้ที่ไหนฮาวาต้องเอาไว้ข้างหลังอย่าให้มันมานำหน้าเราได้เพราะถ้ามันนำหน้าเรามันเป็นไงมันจะชักจูงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์นะนะตั้งแต่สมัยนบียูซุฟแล้ววะมาอุบัรริอุนัฟซีอินนันนัฟซะละอัมมารอตุมบิสุนบียูซุฟเองก็สารภาพฉันเองก็ไม่สามารถที่จะทำให้นับสู่ของฉันนับสู่เกวาเนี่ยแหละมันสะอาดมันบริสุทธิ์มันเกลี้ยงทั้งหมดได้หรอกเพราะอะไรเพราะนับสู่ของคนอินนันนับซะละอัมมารอตุมบิซุนับสู่ของคนโดยสัญชาตญาณแล้วมันมักจะชักจูงหรือมันมักจะบงการใช้เราแต่เรื่องที่ซุแปลว่าเรื่องไม่ดีเรื่องชั่วๆใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อัลกุรอานแนะนำกับพวกเราว่า
ฮาวาของเรานับสู่ของเราเนี่ยถ้าเราไม่กดมันไว้ไม่คุมให้มันอยู่เนี่ยมันก็จะเรียกว่ามันเหลืองละมันเหลืองมันเหิมเกริมแล้วมันก็ครอบงำแล้วก็ชักจูงเราไปในทางที่ไม่ดีทั้งหมดเลยฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยมันก็ต้องสู้กันระหว่างสิ่งที่เป็นทางนำกับสิ่งที่เป็นฮูดาเมื่อสักครู่เล่าเรื่องนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเราเห็นแล้วนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเบื้องต้นเลยก็คือกิเลสอยากอยู่ยงคงกระพันอยากอยู่ในสวรรค์ในที่สุดต้องยอมที่จะฝ่าฝืนแล้วก็ละเมิดกระด้างกระเดื่องกับคำสั่งของลอสุบาอนุตาลาใช่ไหมครับเพราะนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามฝ่าฝืนละเมิดคำสั่งของลอสุบาอนุตาลาแล้วอยู่ในสวรรค์จุไหมตอนนี้อยู่ได้ไหมครับไม่ได้แล้วทำยังไงล่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลนะบิตูญะมีอางั้นใส่หัวลงไปทั้งหมดเลยเนี่ยอิบลิสก็ลงไปอาดัมฮาวาที่เชื่ออิบลิสมากกว่าเชื่อเราไปให้หมดเลยอิบิตูแปลว่าจงลงไปทั้งหมดนี่แหละไม่ต้องอยู่สักคนนึงรอวันไหนรอวันที่เคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วมาสอบใหม่สอบวันไหนสอบวันเกียร์มะเชื่อฟังเราจริงหรือเปล่านะจงรักภักดีสวามีภักดีกับเราจริงหรือเปล่าถ้าจริงเดี๋ยวเราให้เข้าใหม่แล้วเข้ายังไม่ต้องออกเลยเอาไหมแบบนี้หรือจะเข้าตอนนี้เข้าไปแป๊บเดียวแล้วออกเอาหรือจะเอายังไงฮะเข้าแล้วไม่ต้องออกกับเข้าไปแป๊บเดียวแล้วออกแล้วไม่ได้เข้าอ่ะเอายังไงหนูจะเอายังไงฮะไม่รู้ตอนนี้กลับบ้านก่อนนะง่วงแล้วนี่เอานี่เอาชาหน่อยชาหน่อยไปชงกาแฟมาจะได้ไม่ง่วงนะง่วงไหมไม่ง่วงนะอ้าวง่วงเดี๋ยวให้สก๊อตจำนะอ้าวนักเรียนผมใครอ่านหนังสือแล้วทำเป็นง่วงง่วงผมให้สก๊อตจำหมดละทีละ200คนละ200ไหวไหม200ฮะไหวไหมสก๊อตจำ200ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวแชร์ช่วย100นึงฮะให้แชร์ช่วย100นึงได้เปล่าไหวไหมไม่ไหวป๋าอีกได้ไหมหาร3นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพอโดนในประเทศออกจากสวรรค์ลงมาอยู่ในดุนยาแล้วลงมาอยู่ในดุนยาแล้วก็ยังมีคดีอีกเยอะแยะที่เป็นบทเรียนให้กับพวกเราระหว่างฮูดาความถูกต้องทางนำกับฮาวาที่เป็นกิเลสเป็นความผิดความไม่ถูกต้องให้เป็นบทเรียนเราตั้งแต่ยุคต้นยุคบรรพชนแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราเอาเยี่ยงอย่างเอาตัวอย่างที่ไม่ดีพวกนั้นนะแต่เป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีศึกษานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพอลงมาแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กับท่านหญิงฮาวะในฐานะสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมีลูกมีเต้าจนกระทั่งมีอะไรมีลูกมีเต้าที่เราเรียนเนี่ยที่เราเรียนนบีอาดัมมีลูกทีละ2คนเป็นคู่ชายคนหญิงคนชายคนหญิงคนแบบเนี้ยและพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงวัยเจริญพันธุ์มีครอบครัวได้นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพระบัญญัติในสมัยนั้นอัลลอฮ์ใช้หรืออนุญาตให้สามารถสลับคู่กันได้แต่ในบัญญัติของสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไหมครับพี่น้องท้องเดียวกันไส้เดียวกันเนี่ยนะครับถึงแม้จะคนละคู่ถึงแม้จะคนละปีอายุไม่เท่ากันก็ตามไม่อนุญาตแต่ในสมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามได้ข้อจำกัดตรงที่ว่ามีประชาชนมีประชากรน้อยนะครับมีลูกมีเต้าเขาแค่นี้แหละก็เลยอนุญาตให้เอาพี่มาแต่งกับน้องได้ถึงแม้จะพ่อแม่ท้องเดียวกันก็ตามนะครับปรากฏว่ามีอยู่คู่หนึ่งชื่ออะไรนะชื่อหนูไอ้ใช่ป่ะไม่ใช่ชื่อกอบีลกับฮาบีลกอบีลนี่เป็นแฝดพี่ฮาบีลเป็นแฝดน้องก็ทุกคู่ไม่มีปัญหานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอ้าวหวังชื่อหวังนะหวังเองแต่งกับแม่นะคนนี้ชื่ออะไรล่ะชื่อสมกันนะแต่งกับวันเพ็ญนะสมมติมีชื่อไทยคนนั้นไม่มีปัญหาทุกคู่ราบรื่นมาหมดเลยแต่ปรากฏว่าคู่ของใครของฮาบีนเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมครับคู่กับคู่ของกอบีนมันไม่แมทกันทั้งที่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยกำหนดไว้หมดแล้วเดี๋ยวคู่ของกอบีนมาแต่งกับฮาบีนนะคู่ของฮาบีนไปแต่งกับกอบีนนะแบบนี้ตอนนี้กอบีนเนี่ยแฝดพี่ไม่ยอมเพราะแฝดของตัวเองเนี่ยคู่ของตัวเองนี่อย่างนี้เลยปิ๊งเลยเทพีเลยนางงามเป็นเราเรายอมไหมยอมไหมแฟนเราอย่างสวยเลยแล้วคนอื่นจะเอาไปเนี่ยยอมไหมไม่เชื่อถามป๋าสิป๋ายอมไหมถ้าเราไม่รู้ถามป๋าถามจริงเลยนะถามป๋าเนี่ย
เนี่ยมะอย่างสวยเลยเนี่ยถ้าคนอื่นจะเอาไปเนี่ยป๋ายอมไหมยอมไม่ยอมใครก็ไม่ยอมกอบีนก็ไม่ยอมไอการไม่ยอมเนี่ยไม่เสียสละนี่คือกิเลสแล้วการไม่รู้จักเสียสละเพื่อคนอื่นเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวฉะนั้นลักษณะนิสัยการเห็นแก่ตัวเป็นกิเลสที่เริ่มมีตั้งแต่ในสมัยของใครนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามตกมาถึงลูกเพราะนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเองก็อยากได้ใครมีตั้งแต่ตอนที่แอบไปลักลอบกินอะไรนะกินผลไม้ที่ต้นนั้นแหละความรู้สึกมีอยู่ในตัวมนุษย์ใช่ไหมครับตอนนี้ลูกของนบีอาดัมนะพอเคลียร์กันไม่ยอมกอบีนยอห์นจะให้เองแต่งกับคู่ของฮาบีนนะไม่เอายอห์นโอ้ยน้องผมยังสวยแล้วดูของกอบีนเนี่ยไอ้ของฮาบีนเนี่ยฮะมีดำตะเป็ดน่ะรู้จักไหมสมัยก่อนนะโอ้โหอยากได้ไหมเราอยากไหมผมหยิกตัวดำปากหนาเนี่ยเอาไหมไม่สวยผมไม่เอาอ่ะผมจะเอาคนเดิมของผมคู่ของผมคู่ของฮาบีนผมไม่เอาก็ทำยังไงก็ไม่ยอมจนกระทั่งกลายเป็นพิพาทคนน้องก็ต้องการที่จะเชื่อฟังปฏิบัติตามคำแนะนำที่พ่อสั่งพ่อใช้แต่คนพี่ไม่ยอมนะครับกลายเป็นกิเลสตอนนี้ทำยังไงอ่ะทำยังไงต้องกำจัดผมบอกแล้วคำว่าหอกข้างแค่ตั้งแต่อิบลิสอ่ะนิสัยที่อิบลิสมันคิดมันหมายหัวอาดัมนะเพราะอาดัมตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างอาดัมสำเร็จนี่อาดัมนี่คือหอกข้างแค่เป็นอุปสรรคกีดกันความสุขของมันทั้งหมดเลยกอบีนก็คิดเหมือนกับใครเหมือนกับอิบลิสเลยขืนอยู่ต่อไปเนี่ยน้องของเราแฝดของเราเดี๋ยวก็ตกไปอยู่ในกำมือของใครไปแต่งเป็นคู่ของฮาบีนงั้นปล่อยให้ฮาบีนอยู่ต่อไปไม่ได้ก้างขวางเป็นก้างขวางอะไรนะขวางคลองนั่นจระเข้ขวางคลองนี่ก้างขวางขวางอะไรนะขวางคอจะกินให้มันหวานปากซะหน่อยเชียก้างดันมาขวางยอมไหมครับไม่ยอมทำยังไงพี่น้องลองเปิดในซูเราะห์มาอิดะห์เที่ยวหน้าหนูอ่านซูเราะห์มาอิดะห์นะผมจำอายะห์ที่ไรจำไม่ได้นะอัลลอฮ์เล่านั้นกุรอานวัตลูอะลัยฮิมนะบะอะบนัยอาดัมบิลฮักกิอิซกอรบะกุรบานันฟะตุกุบบิละมินอะฮาดิฮิมาวะลัมยุตะกับบัลมินัลอาคอรมุฮัมมัดลองเล่าให้ฟังเล่าให้ประสบนิกรในอุมมะห์ของท่านฟังดิเล่าตั้งแต่ไหนย้อนไปเลยไปเล่าตอนฆ่านะเล่าย้อนไปนิดนึงตอนที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาดลให้นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามต้องการที่จะสอบลูกนะสอบลูกคนไหนที่จะเป็นคนดีนะเพราะลูกด้วยกันลูกทั้งหมดนะเราก็รักเท่ากันนั่นแหละแต่อัลลอฮฺใช้ให้นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามสั่งนะไปบอกกับลูกสองคนเนี่ยให้ทำกุรบานเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลากุรบานแปลว่าการอะไรการบำเพ็ญการเสียสละการบำเพ็ญการเสียสละต้องการจะสอนบทเรียนเรื่องการเสียสละเพราะตอนนี้ทุกคนอย่างกอบีนนี่นิสัยจะอะไรฮะเห็นแก่ตัวแล้วถึงแม่พ่อจะสั่งพ่อจะใช้ก็ไม่เชื่อจะไม่ยอมอะไรเสียสละคู่ของตัวเองให้กับน้องอัลลอฮ์ก็ต้องการจะสอนบทเรียนตรงนี้ให้เป็นบทเรียนในระดับหนึ่งในลักษณะในส่วนหนึ่งก็บอกอาดัมไปสั่งลูกสองเองลูกสองคนของเองนะให้พลีสิ่งที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ครอบครองของแต่ละคนเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาดูซิใครจะได้ใจอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนกับเราเนี่ยใครทำชิ้นผลงานชิ้นโบแดงเข้าตากรรมการเนี่ยคนนั้นดีไหมคนนั้นดีอัลลอฮ์กำลังสอบลูกสองคนครับเดี๋ยวเราจะทำกุรบานถวายกับอัลลอฮ์อิซกอรรบะกุรบานันสองคนนี้ทำกุรบานเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฟะตุกุบบิลามินอะฮาดิฮิมาวะลัมยุตะกับบัลมินัลอาคอรแต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายทำกุรบานต่างฝ่ายต่างทำเนี่ยปรากฏว่าอัลลอฮ์รับกุรบานของคนหนึ่งแล้วก็ไม่รับของอีกคนหนึ่งเอาละรับอัลลอฮ์รับของใครอัลลอฮ์รับของฮาบีลไม่รับของกอบีนรับของน้องแต่ไม่รับของพี่อัลลอฮ์ก็เลยเล่าในกุรานฟาตุกุบบิลามินอะฮาดีมากุรบานของอีกคนหนึ่งอัลลอฮ์รับวะลัมยุตะกับบัลมินัลอาคอรแต่ของอีกคนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่รับพอมันรู้ว่าอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งไฟลงมาอะไรมาเผากุรบาน
พราะว่าในประวัติศาสตร์นะครับตามที่อิบนุอับบาสแล้วก็หรือในตัฟซีรทั่วๆไปเล่าไว้ก็คือลูก2คนเนี่ยกอบีนเนี่ยมีอาชีพเป็นอะไรครับเป็นกสิกรรมนะเป็นกสิกรก็คือปลูกผักปลูกผลหมากรากไม้เนี่ยมีอาชีพนี้ในขณะที่ฮาบีนเนี่ยมีอาชีพเป็นอะไรทําฟาร์มเลี้ยงอะไรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะ2คนนี้ก็มีทรัพย์สินไม่เหมือนกันอีกคนนึงสมมุติว่าทำนากันแล้วกันทํานาปลูกข้าวอีกคนนึงเลี้ยงแพะ2คนเนี่ยนบีอาดัมบอกเอ็งมีอะไรดีที่สุดเอามากุรบันถวายเพื่ออัลเลาะห์เอ็งมีแพะมีแกะอันไหนดีที่สุดเอามาถวายเพื่ออัลเลาะห์กอบินก็เข้าไปในยุ้งในฉางของตัวเองก็ไปคุยเอาอะไรเอาไอ้ของที่มันเป็นอะไรเป็นแกะเป็นลีบเป็นของที่ไม่ดีน่ะของที่ตัวเองไม่เสียดายไม่รักเนี่ยใส่กระบุงใส่อะไรมาแล้วก็มาตั้งกระแทกโคมเนี่ยกุรบันของฉันให้อัลเลาะห์ทำแบบไม่เต็มใจนะไม่เต็มใจแล้วก็ไปเลือกเอาของที่มาจะมาพรีทานเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยเลือกเอาของที่เป็นกากเป็นเดนทั้งนั้นเลยของที่ตัวเองก็ไม่อยากได้ไอ้ของที่ตัวเองไม่อยากจะได้ก็เอาไปถวายให้อัลเลาะห์นะอันนี้1ละคนนี้ทำแบบนี้นิสัยแบบนี้กับฮาบีนคนที่เป็นแฝดน้องเข้าไปในฟาร์มของตัวเองเนี่ยไปเดินหาเป็นวันเป็นคืนเลยไอ้ตัวนี้ก็อ้วนไอ้ตัวนู้นก็สวยไอ้ตัวนี้ก็ดีหน้าทำทุกตัวเลยในที่สุดตัดสินใจเลือกเอาตัวที่สวยที่สุดในฟาร์มอ้วนที่สุดพรีที่สุดในฟาร์มเอามาเสียสละเชือดเพื่อเป็นกุรบันให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับสองคนเนี่ยพื้นฐานต่างกันไหมคนอีกคนหนึ่งใจเป็นยังไงใจดีอีกคนหนึ่งใจดำไม่อยากทำไม่อยากพีไม่อยากเสียสละให้คนอื่นครับอ้าวอีกคนหนึ่งเลือกเอาของดีมาทำอีกคนหนึ่งเลือกเอาของที่เป็นแก่เป็นกากเป็นเดนแล้วเอามาทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวถ้าเรานี่ผมไม่ได้พูดถึงความยุติธรรมของอัลเลาะห์นะเอาแค่ความรู้สึกของเรานะเราจะรับเอาของใครฮะรับเอาของใครหนูจะรับเอาของใครยังไงก็ต้องรับของฮาบีนกอบีนไม่เอาฉะนั้นนี่คือความยุติธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกในกุรอานอะฟะนัจอะลุลมุสลิมีนะกัลมุจริมีนจะให้เราปฏิบัติกับคนที่อะไรเป็นผู้ที่จงรักภักดีกับเรากับอีกคนนึงที่ไม่ต่างอะไรกับอาชญากรเราจะให้เราตอบแทนผลกรรมของทั้ง2คนเนี่ยเหมือนกันเท่าๆกันอย่างนั้นน่ะเอาอะไรมาคิดเอาอะไรมาตัดสินฮะลองเนี่ยต้องจบมักกะห์มั้ยเนี่ยต้องไปเรียนมักกะห์ก่อนถึงจะรู้ว่าคนไหนเหมาะคนไหนไม่เหมาะต้องใช้ความรู้ต้องใช้อัจฉริยะขนาดนั้นหรือเปล่าชาวบ้านชาวช่องเขาก็มองออกฉะนั้นจึงเป็นความยุติธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อเองไม่เต็มใจทําให้ข้าก็ไม่เอาของเองแต่ฮาบีนเต็มใจแล้วก็เลือกเอาเฉพาะของดีที่สุดอ้วนที่สุดใหญ่ที่สุดสวยที่สุดเอามาทําพรีทานเป็นกุรบันเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จึงส่งไฟจากสวรรค์นะครับให้ลงมาอะไรมาลุกท่วมกุรบันของฮาบีนแล้วก็หอบเอาอะไรลูกไฟนะหอบเอาแกะตัวเนี้ยนะครับขึ้นไปอะไรขึ้นไปไว้ในสวรรค์ของอัลเลาะห์เลี้ยงเอาไว้แล้วบรรดามุฟัสซิรินนะครับตั้งแต่ยุคซอฮาบะห์มาแล้วนะครับส่วนหนึ่งอธิบายว่าแกะตัวนี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเลี้ยงเอาไว้เนี่ยคือแกะตัวที่อัลเลาะห์ทรงเอามาไถ่ชีวิตของนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนั้นกุรอานวะฟะดัยนาฮุบิซิบฮินอะซีมและเราไถ่ชีวิตของอิสมาอีลตอนที่นบีอิบรอฮีมจะเชือดที่มีนานะด้วยกับสัตว์พลีตัวใหญ่เลยตัวไหนอะตัวที่เป็นของฮาบีนตั้งแต่วันที่เชือดเพื่อถวายให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วยกขึ้นไปนั่นแหละอันนี้คือเกียรตินะตอนนี้พอไม่ทำวิธีนี้ไม่สำเร็จยังไงพ่อก็ยังจะเอาแฝดของเราเนี่ยไปยกให้น้องอยู่ดีทีนี้ยิ่งโกรธยิ่งโมโหยิ่งอาฆาตใหญ่เลยจนกระทั่งในที่สุดน้องก็น้องเถอะอยู่ไปเองก็เป็นก้างขวางคอพี่อยู่ด้วยกันได้ไหมต่อไปนี้ฮะอยู่ด้วยกันได้ไหมไม่ได้ใช่ป่าวในที่สุดทำยังไงรอบฆ่ารอบสังหารกันในที่สุดนะครับก็ฆ่าลงมือฆ่าน้องของตัวเองแท้ๆนะอัลกุรอานบอกนะฟะตุกุบบิลามินอะฮะดิฮิมาวะลัมยะตักยุตักับบัลมินัลอาคอรกอลาลาอักตุลันนะกอบินลั่นเป็นวาจาออกมาเลยสะบดออกมาเลยข้าจะต้อง
ฆ่าเนี่ยนะตัวฆ่าเนี่ยจะต้องฆ่าเองให้มันอะไรฮะให้มันตายให้มันรู้และรู้รอดไปละอักตุลันนะกอตล่าแปลว่าฆ่าละอักตุลันนะฆ่าจะต้องฆ่าเองให้มันจบให้มันสิ้นซากอยู่ก็เป็นก้างขวางคอก็ละอักตุลันนะก็ละอินนามะยะตะกับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนคนที่มีพื้นฐานของการเป็นคนดีนะเขาไม่เอาอารมณ์ไม่เอาฮาวามาตอบโต้อารมณ์ถ้าเอาฮาวาเอาอารมณ์มาตอบโต้อารมณ์จบไหมไม่จบฮาบีนตอบโต้ด้วยยังไงครับบังจะฆ่าฉันก็แล้วแต่บังสิอินนามะยะตะกับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนแต่น้องรู้ว่าที่อัลลอฮ์รับกุรบันของน้องนะเป็นเพราะน้องเนี่ยกลัวใครกลัวอัลลอฮ์ฉะนั้นอัลลอฮ์จะรับพิจารณาตอบแทนเป็นผลบุญความดีให้เนี่ยรับแต่เฉพาะผลงานของคนที่กลัวอัลลอฮ์ฉะนั้นซอฮาบะของนบีหลายๆคนนะเขาพูดเป็นสโลแกนของพวกเขาเลยว่าเขาเนี่ยจะดีใจมากเลยถ้ารู้ว่าละหมาดไปสักรอกาอัดหนึ่งสองรอกาอัดไม่ต้องเอาทั้งชีวิตเนี่ยเอาแค่รู้ว่าสองรอกาอัดเนี่ยถ้าทำแล้วอัลลอฮ์รับเขานะรับแค่สองรอกาอัดที่ทำมาทั้งชีวิตเนี่ยเขาจะดีใจมากๆเลยเพราะเท่ากับเขาได้เป็นอะไรแล้วเป็นผู้ที่มีความยำเกรงเขาเอาอะไรมาวัดเขาเอาการรับพิจารณาของอัลลอฮ์มาเป็นมาตรค่าว่าถ้ารับของเราเมื่อไหร่นี่แสดงว่าเรานี่ขยับจากสามัญธรรมดาตาสีตาสาทั่วไปเนี่ยกลายมาเป็นอยู่ในมักอมอยู่ในฐานะมุตตะกีนแล้วเพราะอัลลอฮ์จะรับแต่เฉพาะของคนที่มุตตะกีนถ้าทำไปแล้วอัลลอฮ์ไม่รับแสดงว่าเรานี่ไม่อะไรไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ได้มาตรฐานอัลลอฮ์ไม่รับถ้าอัลลอฮ์รับล่ะแสดงว่าเรานี่ได้เกณฑ์ได้มาตรฐานงั้นซอฮาบะห์เขาบอกเขาจะดีใจมากเลยถ้าเขารู้ว่าละหมาดสองรากาศของเขาที่เขาทำมาเนี่ยไม่ต้องทั้งชีวิตเอาแค่ครั้งหนึ่งในชีวิตอัลลอฮ์รับของเขาแล้วเนี่ยเขาจะดีใจมากๆเลยเราเคยคิดแบบนี้ไหมครับฮะหรือละหมาดไปอย่างนั้นแหละขอดุอาไปอย่างนั้นแหละเราต้องคิดนะขอเถอะให้พระองค์ทรงรับไม่ต้องรับทั้งหมดก็ได้แต่ขอให้รับบ้างฮะรับทั้งหมดซอฮาบะห์เขายังไม่กล้าคิดเลยเห็นไหมครับขอเอาแค่อะไรแค่สักสองรอกันเขาขอใช่ไหมครับเราเนี่ยขอให้พระองค์ทรงรับของเราบ้างถ้ารับของเราบ้างเนี่ยเราก็จะดีใจเหมือนที่ซอฮาบะห์เขาดีใจเลยเออเรานี่อะไรฮะติดบัญชีไปกับเขาบ้างใช่ไหมครับถ้าไม่รับอะไรสักอย่างหนึ่งของเราเลยเนี่ยทำไปเท่าไหร่ระเหยหมดไม่ทันรับนะแสดงว่าเรานี่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานในเรทในเกรดนี้อันตรายและน่าห่วงมากก็ละอินนามะยะตะกับบะลุลลอฮุมะนัลมุตตะกีนละอิมบัสัตตะอิลัยยะยะดะกะลิตักตุลานีบังจ๋าบังครับต่อให้บังยื่นมือของบังจะชกจะต่อยจะฟันจะฆ่าจะแทงอะไรผมก็แล้วแต่ละอิมบัสัตตะยะดะกะมือของท่านอิลัยยะมาที่น้องเนี่ยลิตักตุลานีเพื่อที่จะบีบคอน้องเพื่อที่จะฆ่าน้องเพื่อที่จะแทงท้องน้องเพื่อที่เอาหินทุบหัวน้องได้ก็แล้วแต่นะละอิมบาสัตตะอิไลยะอิยาดะกะลิตักตุลานีมาอานะบิบาซิตียะดิยะอิไลกะลิอักตุลักน้องจะยกมือแบบนี้เลยน้องจะไม่มีวันกำมือกำหมัดต่อยกระบังสู้กระบังถือมีดถือพาไปสู้ไปรบราฆ่าฟันกับบังเอาเลยน้องจะยืนแอนท้องให้แทงเลยเอามาสิเอาเลยนี่คนอะไรเนี่ยไม่ใช่คนบ้านะคนใจกล้าใช่ไหมครับเอาความดีชนะความไม่ดีเตือนสติกันแต่ถ้าคนบ้าคนมุทะลุอ่ำแทงกูแทงด้วยเอาสิเอาคนละหมัดคนละดาบคนละมีดนี่เขาเรียกคนไม่ยอมแพ้ใช่ไหมครับละอิมบาสัตตะอิไลยะยะดะกะลิตักตุลานีมาอานะบิบาซิตียะดิยะอิไลกะลิอักตุลักอินนีอะคอฟุลลอฮะร็อบบัลอาลามีนอินนีแปลว่าแท้จริงน้องเนี่ยอะคอฟุลลอฮ์น้องกลัวอัลลอฮ์เหลือเกินเพราะอัลลอฮ์ทรงเป็นร็อบบัลอาลามีนทรงเป็นพระเจ้าของทุกโลกเลยไม่ใช่แค่โลกนี้นะเอาละโลกนี้นะถ้าไม่ยอมอัลลอฮ์แล้วโลกหน้าล่ะไม่ยอมอีกได้ไหมโลกหน้างั้นน้องยอมตั้งแต่โลกนี้เลยอัลลอฮ์ว่ายังไงน้องว่าอัลลอฮ์สั่งยังไงน้องว่าตามนั้นน้องจะไม่ดื้อกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอย่าสู้นะอัลลอฮ์บอกอะไรอย่าทะเลาะกันนะอย่าฆ่ากันนะเอ้าบางอย่าฆ่าไปน้องไม่ว่า
แต่น้องจะไม่สู้น้องจะไม่ยื่นมือของน้องไปอะไรไปฆ่าบังเป็นอันขาดเลยเราเคยเรียนในหะดีษของรอซูลใช่ไหมครับรอซูลบอกว่าคนสองคนเนี่ยเวลารบพุ่งใส่กันเนี่ยไอ้คนนี้ก็มีปืนไอ้คนนู้นก็มีปืนไอ้คนนี้ก็มีมีดไอ้คนนี้ก็มีมีดแทงกันปรากฏว่าฮะซันแทงกับใครดีฮะซันแทงกับนูไอเนี่ยนูไอโดนแทงฮะซันตัวใหญ่กว่าได้เปรียบแทงชับ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 ท้องแตกเลยนบีบอกว่านูไอก็ตกนรกฮะซันก็ตกนรกตกนรกทั้งคู่เลยเฮ้ยอย่างนี้ไม่เข้าท่าแล้วดิทำไมอ่ะไอ้คนฆ่าเขาสิมันน่าจะอะไรตกนรกไอ้คนนี้เป็นคนโดนทำโดนฆ่าไม่น่าจะตกนรกด้วยซอฮาบะห์เข้าใจแบบนี้ไม่น่าจะตกนรกทำไมถึงต้องให้คนโดนฆ่าไปตกนรกเหมือนกับคนฆ่าด้วยอ่ะใครติดคุกคนฆ่ากับคนโดนฆ่าน่ะหนูไอ้ฮะคนฆ่าจากความรู้สึกของราความยุติธรรมต้องคนฆ่าอาวุธอยู่ในมือแทงเขาเนี่ยแล้วในที่เขาอะไรเนี่ยฮะเขาตายเนี่ยเขาก็ตายแล้วเนาะยังต้องให้เขาอะไรรับบาปอีกต้องไปถูกลงโทษในนรกอีกดูเหมือนกับไม่ใช่ความยุติธรรมเลยนบีบอกท่านอะไรไม่ยุติธรรมท่านเข้าใจไปเองว่าสิ่งที่ท่านคิดคือความยุติธรรมแต่สิ่งที่ฉันบอกและอัลลอฮ์ทรงตัดสินนั่นแหละคือสิ่งที่ยุติธรรมพี่น้องลองคิดดูว่าจริงหรือไม่จริงเพราะอะไรอ่ะฮะซันเองก็จ้องจังหวะจะแทงไอ้นี่ก็มึงพลาดมากูเอานะเอาตกลงแล้วต่างคนต่างอยากจะอะไรอยากจะแทงให้มันได้แต่นี้เราเสียเปรียบเขาเท่านั้นเองจังหวะเราไม่ดีเราตัวเล็กกว่าเราเลยโดยโดนอะไรโดนเขาแทงแต่ถ้าเรามีโอกาสเราแทงใช่ไหมเราก็เอาเขาตายเหมือนกันแสดงว่าในใจของเรามีกิเลสต้องการที่จะเข็นฆ่าเขาเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่เราไม่สำเร็จเขาทำสำเร็จฉะนั้นความผิดของเขาเยอะไหมความผิดของเขามีเจตนาฆ่าแล้วก็ทำสำเร็จเรามีเจตนาฆ่าแต่ทำไม่สำเร็จเท่านั้นเองตกลงแล้วมีเจตนาเหมือนกันทั้งสองฝ่ายฉะนั้นอัลลอฮ์ไปลงโทษทั้งคู่ยุติธรรมหรือเปล่ายุติธรรมเข้าใจยังนายงั้นถ้าเรามีจังหวะเราเอาก่อนเลยฮะเอาตุเอาบังตัวผมไม่กลัวนะขู่เขาไปเลยได้ไหมไม่ได้อย่าไปสู้เขานะทำเหมือนฮาบีนต่อให้บังยื่นมือจะมาฆ่าผมก็ไม่สู้อินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบัลอาลามีนไม่ใช่เพราะผมกลัวบังนะที่ไม่สู้นะแต่ผมกลัวใครกลัวอัลลอฮ์เราเคยมีแบบนี้ไหมครับเขามายืนด่าหน้าบ้านแล้วที่ข้าไม่ตอบโต้เนี่ยเพราะข้าปากไม่ไวมันเองนะไม่ได้เรียนด่ามานะถ้าเรียนด่าแล้วผมจะด่าให้ใครเคยเรียนด่ามั่งฮะแถวนี้มีใครปากเก่งๆมีไหมเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนมันเดี๋ยวเขาได้ยินฮะฮัสซันแถวบ้านมีไหมคนด่าชับ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 เช้ามาหนีด่าได้เลยไม่ต้องฮะแปลกไหมผมไม่เคยที่ไหนเห็นที่ไหนเขาสอนกันเลยเขาเคยจัดครอสไหมครับอบรมเรื่องการด่ามีไหมเทคนิคการด่ามีในหนังสือมีในตำรามีนักปรัชญาเมธีอะไรเขามาสอนเรื่องการด่าวะฮะแล้วทำไมเก่งหนูไอ้ว่าจริงไหมเพื่อนหนูที่พูดคำหยาบนะเคยมีครูวิชาไหนสอนฮะชั่วโมงพละสอนไหมวันนี้ก่อนเตะฟุตบอลเราซ้อมด่ากันก่อนไม่มีไม่ต้องฝึกไม่ต้องสอนไม่ต้องอ่านจากหนังสือไม่มีตำราแต่เราสามารถด่ากันได้ใช่ไหมครับแต่ไอ้ที่สอนเนี่ยสุภาพนั้นเราว่ากันเยอะๆนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซักฟิรุลลอฮ์ศอลาวาตนบีเดี๋ยวก่อนเมื่อยละเบื่อละนะนี่อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่กำลังให้รู้ว่าฮูดาเนี่ยกะฮาวาเนี่ยมันเริ่มสลับกันแล้วเราเอาอะไรมาไว้ข้างหน้าเอาฮาวาด่าตามปากตามความรู้สึกไม่ต้องมีใครสอนเรายังด่าได้แต่ไอ้ของที่ดีที่จะเป็นผลบุญสอนแล้วสั่งแล้วบอกแล้วมันไม่ได้เพราะมันไปอยู่ข้างหลังเราไม่ได้ตามมันเราเดินทิ้งมันใช่ไหมครับพอฮาบีนบอกมาอานาบีบาซิตียาดีอิเลกะลิอักตุลักอินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบัลอาลามีนอินนีอูรีดูอันตะบูอะบิอิสมีวะอิสมิกะฟะตะกูนะมินอัศฮาบินนารผมจะไม่ยุ่งผมจะไม่ตอบโต้จะไม่ทำอะไรทั้งอย่างนึงเพราะผมรู้ว่าอินนีอูรีดูอันตะบูอะบิอิสมีวะอิสมิกเพราะถ้าบังอุกอาจบังกล้านะ
อัลลอฮ์ก็ห้ามพ่อก็ห้ามไม่เชื่อพ่อไม่เชื่ออัลลอฮ์บังจะต้องรับผิดชอบรับสภาพนี้ทั้งหมดเลยบังจะต้องขนเอาทั้งบาปของผมและบาปของบังเอาไปรับผิดชอบถูกและถูกดำเนินคดีในวันกิยามะห์ทั้งหมดแล้วแม่ล่ะคุ้มไหมฮะอันตะบูอับิสมีวะอิสมิกะฟาตากูนามินอัสฮาบินนาร์และในที่สุดบังและจะกลายเป็นตกนรกหมกไหมตกนรกนะบาปของบังก็เยอะอยู่แล้วแล้วบังจะมาคิดจะอะไรมาเอาบาปของผมไปแบกอีกไปรับผิดชอบอีกชอบเลยอยากได้เลยนี่เอาธรรมะเข้าอะไรฮะเอาน้ำเย็นเข้ารูปเอาธรรมะเข้าเคลียนะให้มันใจอ่อนลงเย็นลงเปล่าฟะตะกูนามินอัศฮาบินนาร์วะซาลิกะญะซาอุซอลิมีนเนี่ยที่ผมบอกให้บังฟังเนี่ยนี่คือผลตอบแทนสำหรับคนที่ไม่รักดีบางจะเป็นคนไม่รักดีแหละพ่อแม่ก็สอนอัลลอฮ์ก็บอกใช่ไหมครับแล้วเนี่ยน้องในไส้คานตามกันมาน่ะยังจะใจไม้ใส่ระกำใจดำทำลงอีกหน่อยเหรออ้าวทำลงแล้วบังไม่กลัวบาปเหรอบาปของน้องด้วยบาปของบังด้วยรับไหวไหมรับไม่ไหว ในที่สุดฆ่ากันไหมฆ่าพอฆ่ากันนั่นแหละนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าคดีที่กอบีนลงมือสังหารโหดใครฮาบีนน้องชายของตัวเองเนี่ยเป็นคดีแรกของโลกดุนยานี้ใช่ไหมครับตั้งแต่ยุคนบีอาดัมมาเนี่ยหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาถ้าใครทำคดีฆาตกรรมฆ่าคนอื่นตายแบบเนี้ยนะใครเป็นคนรับผิดชอบฮะฮาบีนบอกแล้วบังต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะรับผิดชอบทั้งหมดไหมรับผิดชอบทั้งหมดเลยฉะนั้นตอนเนี้ยอย่างสมมุติ เราไม่ชอบผมไม่ชอบน้องหนูไอ้ไม่ชอบให้มันไปขอลูกสาวมันก็ไม่ไปคนแบบนี้อยู่ด้วยกันรวมโลกกันไม่ได้แล้วฆ่าทิ้งดีกว่าลำมันไส้สมมตินะนะฆ่าหนูไอ้ทิ้งผมน่ะสาแก่ใจแหละผมได้ระบายความแค้นหมดไปหนึ่งคนผมฆ่ากี่คนฆ่าคนเดียวแต่โทษของความผิดในกิเลสที่ผมไปคุกคามชีวิตของเขาเรียกประทุษร้ายต่อชีวิตทั้งที่เป็นชีวิตที่อะไรบริสุทธิ์เขาไม่ได้ล่วงเกินผมเลยครับอะไรแค่ให้ไปขอลูกสาวแล้วเขาไม่อะไรไม่ขอเท่านั้นแหละก็เป็นสิทธิ์เรื่องส่วนตัวเขาจะขอหรือไม่ขอก็ผมไปบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้แต่ไปฆ่าเขาแล้วผมจะต้องรับผิดชอบขนาดไหนรู้ไหมฮะผมฆ่าคนเดียวนั่นแหละแต่โทษความผิดเนี่ยที่สะสมกับผมก็คือเหมือนกับผมเนี่ยฆ่าคนทั้งโลกเลยฆ่าคนทั้งโลกเลยสมมติเนี่ยผมฆ่าหนูไอ้เนี่ยไปคนหนึ่งหนูไอ้เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้มีชีวิตอยู่ตอนนี้อยู่เท่าไหร่นะ12เดี๋ยวพออายุ20 22แต่งงานขึ้นมาได้ภรรยา2คนสมมุติหนูไอ้มีเมีย2คนเมียคนแรกลูก5เมีย2ลูกอีก5สมมุตินั้นในอนาคตน่ะใช่มั้ยเท่ากับผมฆ่าคนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย11คนแล้วไม่ใช่10 13เพราะหนูไอ้1เมีย2ลูกอีก10 13แล้วถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์อีกให้ลูก10คนของเขาเนี่ยไปมีเมียคนละ2คน2คน2คนลูกอีกคนละ10ทำยังไงเนี่ยฮะโอ้โหทำอย่างกันลูกกบเลยออกมาเป็นเท่าไหร่นะลูกออสนะเห็นมั้ยโอ้ยเยอะเลยเนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกนะในซูเราะห์อัลมาอิดะห์นะกุติบะอะลัยฮินะฮุมามันกอตอละนัฟซันบิกอยรินัฟซินเอาฟะซาดิมฟิลอัรฎิฟะกะอันนะมากอตะลันนาซะญะมีอานั่นไม่ต่างอะไรกับเขาฆ่าคนทั้งหมดเลยฉะนั้นคําฟัตวานะพี่น้องดูข่าวตอนเนี้ยนะข่าวตอนเนี้ยเวลาที่มันเกิดไอ้คดีความไม่สงบที่ภาคใต้เราไปฆ่าคนที่ไม่รู้อีโนอีเนถึงแม้เขาจะเป็นอะไรเป็นต่างศาสนิกก็ตามหลักการศาสนาไม่อนุญาตให้ทําแบบนี้เพราะเราไม่ใช่เมืองสงครามไม่ใช่อยู่ในภาวะสงครามที่จะไปฆ่าใครตายตามใจชอบแบบนี้ฉะนั้นไปฆ่าชาวบ้านฆ่าครูฆ่าอาจารย์ฆ่ายันอิหม่ามในบางทีนะฆ่ายันอิหม่ามยันครูสอนศาสนาไปฆ่าพระสงฆ์ฆ่าอะไรก็แล้วแต่ศาสนาอิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้ทำไม่ได้ใช้ทำแบบนี้เลยแม้แต่น้อยอิสลามบริสุทธิ์นะครับจากเรื่องพวกนี้ฉะ
ังนั้นคำฟัตวาของอุลามะจากทุกสำนักเลยอุลามะต่างประเทศแม้กระทั่งอุลามะในเมืองไทยเขาก็บอกว่าคนที่คิดก่อการร้ายโดยการฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์แบบนี้ต้องรับผิดชอบเหมือนกับฆ่าคนทั้งหมดคุ้มกันไหมแล้วได้คุ้มเสียไหมได้ไม่คุ้มกับที่เราเสียเอาละเราได้สมมติว่าเรามีอุดมการณ์อะไรสักอย่างนึงอยากจะทำอะไรแบบนี้พอเราไปฆ่าเขาคนนึงนะแต่ตอนนี้เราถูกกวาดล้างเท่าไหร่เห็นไหมอย่างในอิรักในซีเรียเนี่ยดาอิชอยากจะมีคอลีฟะอยากจะไอ้นู่นอยากจะไอ้นี่อยากจะเป็นประเทศอิสลามอยากจะตั้งรัฐนู่นรัฐนี่พอลุกกบฏขึ้นมากระด้างกระเดืองไม่ได้มีอะไรสักคันยักสักอย่างนึงรถถังยังไม่อยากจะมีเลยมีปืนคอที่ทำจากท่อ PVC อย่างเงี้ยนะยิงไปเป็นไงฮะซันท่อแตกใช่ไหมครับพอลุกขึ้นมากระด้างกระเดืองไปฆ่าเขาไประเบิดว่าผูกท้องไปใส่กระเป๋าไปขับรถไปไอ้คาร์บอมอะไรที่มาทำพอไปทำน่ะเขาตายกี่คนเองฮะอาซานตายที10คน15คนสมมติเอาตายหมู่นะแต่เวลาเขาลุกขึ้นกวาดล้างเขาส่งกองทัพส่งรถถังมาเนี่ยเขายิงเราทีทั้งหมู่บ้านเลยคุ้มกันไหมไม่คุ้มนะเราฆ่าเขา1คนน่ะเป็นเหตุทำให้คนอีกไม่รู้เท่าไหร่โดนฆ่าฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าเนี่ยฟะกะอันนะมากอตะลันนาซะญะมีอามันจึงเป็นจริงอะไรไม่ต่างอะไรกับความผิดของคนที่สังหารโหดคนทั้งหมดเลยฉะนั้นเรื่องใหญ่ๆแบบเนี้ยอย่าคิดทำเป็นอันขาดเลยนะต้องวางมือนะหนูอย่าไปโกรธกับใครเขาแล้วก็พอสบโอกาสแทงเขาเลยอย่างนี้ได้ไหมเอาปืนไปยิงเขาขับรถชนเขาได้ไหมไม่ได้นะของพวกนี้มันเกิดขึ้นจากฮาวาทั้งหมดเลยฉะนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเราเนี่ยนิ่งใจเราเนี่ยนิ่งและเอาฮูดาไว้ข้างหน้าพอตามฮูดาเนี่ยอากีดะห์ก็เป็นไปตามฮูดาความเชื่อความศรัทธาของเราการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ชีวิตประจำวันของเราราบรื่นทั้งหมดเลยฉะนั้นในอัลกุรอานจึงรับประกันกับเราเนาะฟะมันตะบิอะฮูดายะฟะลายะดิลลุวะลายัชกอใครที่ปฏิบัติตามทางนำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลายะดิลลุเขาจะไม่หลงทางเป็นอันขาดเลยวะลายัชกอและจะไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนอะไรสักอย่างนึงอ้าวคนตามทางนำของอัลลอฮฺมีอะไรวุ่นวายมีอะไรยุ่งยากมั้งตามของอัลลอฮ์มีอะไรวุ่นวายมั้งฮะเอาตั้งแต่เรื่องแรกเลยเกิดมานะเกิดปุ๊บทำอากีกอนะทำอากีกอแบบซุนนะนบีเอาตั้งแต่เกิดจนตายเลยลองคิดดูนะเกิดตั้งเกิดไปนะเรื่องแต่งเรื่องตายอะไรทุกอย่างที่ทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าตามซุนนะตามฮูดาทางนำของนบีมีอะไรยากฮะเมียท้องเมียท้องถ้าเอาตามซุนนะนบีไม่ยุ่งยากเลยสักอย่างนึงต้องทำบุญฝากท้องไหมฮะทำบุญฝากท้องสมัยก่อนใครทำมั่งแบบให้ต้นบิดังฝากกับต้นบิดังกันไหมนี่ครับเนี่ยฮะคลอดโรงพยาบาลคลอดอะไรกันฮะรู้จักต้นบิดังไหมต้นบิดังคือหมอตำแยสมัยก่อนนี่ต้องเอาเมียไปนอนตาบน้ำท้องใช่ไหมครับหมดไก่ไม่รู้กี่รอบต้องทำข้าวเหนียวไก่ย่างเดี๋ยวต้นนั้นแน่จะให้ท้องเมียเราเป็นนู่นเป็นนี่ฮะใช่ไหมครับอุ่นวายไปหมดเลยพอมาทำพอคลอดเสร็จแล้วนะมาทำอากีกอมาทำอากีกออากีกอของซุนนะกับอากีกอโกนผมไฟของคนที่ไม่ใช่ซุนนะบ้านที่ไม่ใช่ซุนนะเนี่ยทำใครหมดเยอะกว่ากันใครหมดเยอะกว่ากันฮะฮะฮัสซันทำยังไงฮัสซันตอนมีอากีกอไม่ใช่ตัวฮัสซันเองอะคนเล็กน่ะไม่ใช่ลูกสาวอะไม่ได้เชื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอากีกอมีหุกมเป็นซุนนะแต่ว่าเราลองเปรียบนะลองเปรียบระหว่างพิธีอากีกอเราเรียกบ้านเราพิธีกลมไฟใช่ไหมระหว่างสองฝ่ายกับซุนนะกับไม่ฝ่ายไม่ซุนนะฝ่ายซุนนะเนี่ยพอถึงวันที่7ก็จะกดเราเรียกกดมงฝ่ายเชือดอะไรก่อนเชือดอากีกอใช่ครับเชือดอากีกอถ้าเป็นผู้ชายเชือดอะไรแกะ2ตัวหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้เชือด1ตัวถ้าไม่มีนบีก็อนุโลมให้เอาเท่าที่มีตัวเดียวก็เชือดแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราจะทำเป็นอาหารก็ได้หรือจะแจกเป็นเนื้อสดก็ได้ตามอัธยาศัยใช่ไหมครับ
แกะ1ตัวแพะ1ตัวประมาณสักตัวละ 5,000 6,000 ถ้า2ตัวก็หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองใช่มั้ยครับแล้วก็จบแล้วตั้งชื่อโกนผมเสร็จมั้ยวันนี้เรียบร้อยแล้วไม่ยุ่งยากอะไรเลยแต่พอทำแบบไม่สุนนะเนี่ยจะทำวันเฮ้ยเครียดตั้งแต่หาชื่อแล้วเวลาตกฟากเท่าไหร่เกิดวันเสาร์ให้ชื่อนี้เกิดวันอังคารให้ชื่อนี้เกิดวันพุธให้ชื่อนี้ทะเลาะกันแล้วพ่อกับแม่ใช่บ่าวทะเลาะกันเรื่องชื่อไม่ถูกชะโลกกับเวลาตกฟากบ้างอะไรบ้างนี่อากีดาความเชื่อใครเนี่ยฮะฟังอุโบสถทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเพราะเชื่อเรื่องโชคเรื่องลางเรื่องมงคลเรื่องเคล็ดนี่ศาสนาอื่นเชื่อแต่มุสลิมแล้วล่ะเลือกชื่อที่มีความหมายที่ดีโดยไม่เกี่ยวกับฤกษ์ยามงามดีไม่เกี่ยวกับเวลาไม่เกี่ยวกับวันไม่เกี่ยวกับสีอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมครับนี่แค่นี้เราก็เกลี้ยงแล้วอะกีดะห์ของเราอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อตามที่อัลเลาะห์บอกงั้นถ้าเราไปงมงายลูกเราเกิดวันเสาร์วันแข็งว่ะต้องไปหาคนปีขานตั้งชื่อให้มันจะได้แข็งมามันจะได้ข่มกันได้ใช่มั้ยครับพอโกนผมไฟพอโกนผมไฟอย่างบ้านผมอ่ะนะคุยแล้วโอ้โหโกนผมไฟเท่านี้หมดไปกับ 30,000 บางคน 30,000 กว่าแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานปลากายขนมจีนน้ำยาน้ำพริกอะไรเต็มไม่หมดเลยขมกไก่สับปะรดแตงโมขนมอีก5อย่างผลไม้อีกหมดไม่รู้กี่หมื่นแต่ไม่ได้อากีก็ให้ลูกได้ไหมไม่ได้เพราะเขาไม่ได้คิดเรื่องเชือดอากีก็แต่เขาคิดเรื่องโกนผมไฟเขาคิดเรื่องทำบุญเพราะเขาคิดเรื่องทำบุญจริงๆใช่ไหมครับเรื่องโกนผมไฟเนี่ยเดี๋ยวนี้เปเก่าๆมันไม่มีแล้วใช่ไหมต้องไปออกขอยืมตามบ้านคนโบราณที่เขายังอนุรักษ์เปเอาไว้นะเอาเปมาแกว่งเอาลูกอมมาแขวนอาจารย์นมัดเล่าให้ผมฟังนะเขาไปตอนเขาไปบ้านเด็กๆกันนะเขาไปเล่าเวลาเขาแย่งเขาได้ลูกมะนาวมานะคนสมัยก่อนนี่เขาจะขนมแตงเมลูกอมอะไรก็แล้วแต่นะลูกอมมะพร้าวกวนสมัยก่อนนะมาแขวนเต็มเลยแล้วก็พอแกว่งเปเสร็จแล้วพิธีอะไรแย่งเปเรียกแย่งเปเนี่ยเราห่วงเรื่องพวกนี้ผมเคยเจอคนที่เขามีเคล็ดบางอย่างนะกีเนี่ยเขาเป็นเสือเขาเป็นพวกมีคาถามีพวกนี้นะมีวิชาแล้วเขาก็เป็นมวยเคยเป็นมวยมาก่อนนะครับช่วงที่แกว่งเปเนี่ยนะครับทำยังไงรู้ไหมเอาสนับเนี่ยมาแขวนไว้ที่เปผูกไว้กับเปเพื่อเป็นเคล็ดว่าลูกเขาหลานเขาเนี่ยโตขึ้นมาจะได้เป็นนักเลงนิสัยนักเลงป้องกันตัวเองได้เหมือนกับเขาเอาสนับของเขาสนับไอ้ที่ใส่ที่มือเนี่ยไปแขวนไว้ที่เปเลยนี่แสดงว่าเชื่อเรื่องเคล็ดเรื่องวัตถุมงคลสามารถอะไรแขวนไอ้นี่แล้วจะทำให้ลูกเนี่ยมีอะไรลูกหลานใจกล้ามีนิสัยเป็นนักเลงคนจะได้อะไรจะได้กลัวได้ไม่รังแกลูกหลานตกลงแล้วใครคุ้มครองไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์คุ้มครองเลยถ้าเป็นซุนนะล่ะขอดุอาจากอัลลอฮ์ด้วยพระนามของพระองค์อันสมบูรณ์ขอพระองค์ทรงปกป้องทารกน้อยคนนี้ให้พ้นจากเชตอนให้พ้นจากสายตาที่จะอิจฉาริษยาอาฆาตมาดร้ายต่างๆเราขอแบบนี้แต่พวกเขาทำยังไงแกว่งเปแกว่งไปแกว่งมาบางคนความเชื่อถึงขั้นเฮ้ยแกว่งมาอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่เลิกร้องเลยยิ่งร้องใหญ่เลยโทษตัวครูคนแรกตั้งชื่อไม่ดีโทษก็อีกตอนที่แรกเราไปเชื่อเขาว่าเขาตั้งชื่อดีพอหลานร้องเยอะๆเข้าทำยังไงไม่เงียบตั้งชื่อไม่ดีมาให้ไปหาครูใหม่ตั้งชื่อแก้เคล็ดเปลี่ยนมาให้ฮะหายร้องไหมไม่ได้ทามาหาหิงร้องแทบตายท้องมันอืดลืมมาหาหิงไม่ได้ขอดุอาคุ้มครองเลยแต่ไปนึกว่าแค่เปลี่ยนชื่อแล้วลูกจะเลิกร้องใช่ไหมครับนี่เราไปเข้าใจแบบนี้ร้องเยอะเฮ้ยครูคนที่สองก็เปลี่ยนให้แล้วเอาอะไรเอาอาซีมัดใส่ใต้ที่นอนแล้วก็ยังไม่เลิกร้องอีกเฮ้ยสงสัยต้องผูกสายใส่เอวเขาเรียกสายใส่เอวใช่ไหมเชือกผูกเอวอะนะครับเชือกกันแน่เชือกอะไรอย่างนี้ต้องผูกข้อมือไปเอามาอีกแล้วเอาหมอมาทำอะไรทำบุญผูกข้อมือลูกหลานอาซีมัดตกลงแล้วใครทำเนี่ยใครทำโต๊ะกระแชทำให้ทั้งหมดเลยนบีจึงบอกไงทารกแรกเกิดที่คลอดออกมาเนี่ย
มามินเมาลูดินอิลลาวายูและดูอัลลฟิตรทารกที่คลอดออกมานี่บนสัญชาตญาณของเขานี่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนผ้าขาวโทษไอ้พ่อไอ้กับอีแม่นั่นแหละไอ้โต๊ะกับอีแชร์นี่แหละอีโต๊ะกับไอ้แชร์ต้องเรียกงี้ทำให้ลูกเป็นแบบนี้ใครที่เอาชิริกมาผูกที่มือโต๊ะกับแชร์ใครเอาชิริกมาวัดยัดไว้ใต้เบาะเด็กล่ะเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้ที่ไปหามาเอาตัวหนังสือเอาอักขระรหัสยะในเขียนเลข8เลข9อะไรไม่รู้ใส่ไว้ใต้อะไรใส่ไว้ใต้หมอนลืมขอก็อัลเลาะห์มาเดี๋ยวนึกถึงอัลเลาะห์เลยนี่เขาเรียกมินประมาทอัลเลาะห์ไม่ไว้ใจอัลเลาะห์ถ้าไว้ใจอัลเลาะห์จะเอามายัดมั้ยเนี่ยถ้าไว้ใจอัลเลาะห์ฝากอัลเลาะห์จะไม่เอาอะไรมาผูกที่คอมือไม่เอาอะไรมาผูกที่เอวเพราะนบีบอกใครแขวนอะไรเท่ากับเขาไว้ใจสิ่งนั้นถ้าแขวนที่มือเป็นเชือกไว้ใจเชือกมากกว่าอัลเลาะห์เป็นวัตถุมงคลแขวนที่เอวที่คออะไรก็แล้วแต่เท่ากับไว้ใจสิ่งนั้นนี่อากีกอของเรากับอากีกอของเขาต่างกันไหมต่างหมดไป 30,000 ไม่ได้อากีกอแม้แต่ตัวเดียวให้ลูกของตัวเองไอติมอู้ไอติม3ถังเลี้ยงไอติม3ถังถังละ 2,500 หมดจะหมื่นอยู่แล้วยังไม่ได้อากีกอถ้าเอาไอศกรีม3ถังเนี่ยไปซื้อแพะตัวนึงเนี่ยได้ไหมได้แต่เราไม่เอาเนี่ยเราคิดเรื่องโกนผมไฟแต่ไม่คิดเรื่องอากีกอใช่ไหมครับแล้วเวลาโกนเขาเรียกอะไรนะเฮกันใช่ไหมครับแกว่งเปเดินตัดกันผมน้ำอบผมน้ำหอมอะไรกันไม่รู้มีพิธีจุดธูปจุดเทียนนบีมีลูกมีหลานเคยทำแบบนี้ไหมซอฮาบะห์มีลูกมีหลานนี่ฮูดาทั้งหมดเลยที่เราไม่ได้เอามาทำเอามาไว้ข้างหน้าเลยใช่ไหมครับแต่เอาอะไรมาไว้ข้างหน้าเอาอย่างที่ใจเราชอบให้ลูกเป็นนักเลงใช่ไหมเอาอาสนับแขวนอย่างที่ว่าชอบให้หลานเป็นอะไรก็เอาแบบนั้นมาทำใช่ไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตั้งก็เกิดนะก็ไม่ถูกแล้วหนูว่าถูกไหมไม่ถูกเพราะแต่งเอาแต่งฮะเวลาแต่งหนูคิดหนูวางแผนหนูจะแต่งยังไงให้ถูกต้องฮะไม่เกี่ยวกับครูแล้วอันนี้แล้วแต่หนูตัดสินใจเองฮะใช่ป่ะพอแต่งไม่ถูกดูฤกษ์ดูยามดูข้างขึ้นข้างแรมนี่ก็เชื่อแล้วใช่ไหมครับแต่นบีใช่ไหมนบีต่อต้านนบีปราบปรามเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยพอไปเรื่องตายยากชะมัดเลยไม่อยากตายเลยบางคนอาจารย์ฮะยังไม่ทันตายดีเลยแค่ไปตามมันแค่ไปตามมันพอตามมานี่อันอะไรแล้วอันยาซีนอันนู่นอันนี้เอาละในความเชื่อของเขาบอกเขามีฮะดีษกับเรื่องของเขาไปแต่บางเรื่องบางอย่างที่มันกลายเป็นอุตริที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาห้ามใช่ไหมครับบางทีเนี่ยเฮ้ยยีสนันนี่ดูจมูกขมเหลวขึ้นแล้วเฮ้ยขาเย็นหมดแล้วจะเชิญกี่สุราดีถามแหละจะเชิญกี่สุราจะขอยืมถ้วยจานหม้อกระทะของสุราไหนดีฮะจะแกงไก่หรือแกงเนื้อเนี่ยวันตายเนี่ยคิดวางแผนเรื่องอะไรฮะแถวบ้านผมนะเคยเห็นนะข้างบนสอนกะลีมะห์กันอยู่อันยาซีนกันอยู่ข้างล่างจูงงัวมาแล้วถ้าข้างบนส่งสัญญาณว่าหมดลมปุ๊บควายก็ตายตามตัวนึงเลยอ่ะงัวตายตามตัวนึงเลยข้างบนตายข้างล่างตายข้างบนยกบิดุลมาเอาละขึ้นแช่น้ำข้างล่างจำแหละแล้วจะไปซื้อตลาดไทยได้ไหมจะซื้อกะทิจะผัดหมี่จะผัดอุ้นเส้นจะเอาแตงโมจะเอาสับปะรดฮะเอาอะไรดีคนตายบ้านเราตายทีหนึ่งวุ่นไหมวุ่นเอานบีตายนบีเสียชีวิตซอฮาบะห์เสียชีวิตเขาวุ่นวายเขายุ่งยากอะไรไหมนั้นอัลลอฮ์จึงบอกนะฟะมันตะบิอะฮูดายะฟะลายะดิลลุวะลายัชกอใครตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกให้ทำตามธรรมธรรมะลายะดิลลุไม่หลงด้วยไม่ผิดด้วยไม่เป็นบิดอะห์ไม่เป็นชีริกเวลายัชกอแล้วไม่ยุ่งอะไรสักอย่างนึงไม่ลำบากเลยตายกี่คนก็แล้วแต่ไม่เสียค่าพาหนะไม่เสียค่าโน่นค่านี่อาจจะเสียค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในกรณีที่จำเป็นแต่ไม่เสียเลยไอ้ที่แจกคนละ50คนละโน่นละนี่ใช่ไหมครับเพราะอะไรอ่ะมันกลายเป็นภาระของครอบครัวฉะนั้นซอฮาบะห์ของในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเขาถือเลยนะว่ายานาซาใดศพใดก็แล้วแต่ถ้ามีการรวมตัวกันและปรุงอาหารกินกันอย่างเอกเริกนะมันไม่ต่างอะไรกับพิธีไว้ทุกในยุคยาฮิลิยะเขาทำกันแบบนี้ฉะนั้นในสมัยของนบีนะ
ตอนที่ยะฟัรเสียชีวิตนะครับยะฟัรเสียชีวิตนบีสั่งเลยคนอื่นต้องทำไปให้ไม่ใช่ไปรุมกินอยู่ที่บ้านเขาฉะนั้นถ้าทำตามฮูดาทางนำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีอะไรยุ่งยากสักอย่างหนึ่งตั้งแต่เกิดมาแต่งมามีลูกมีเต้ายันมีครอบครัวเรื่องของอามันอิบาดะห์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากจะทำจะถือศีลอดจะออกซะกาตจะทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ที่เป็นอามันอิบาดะห์ไม่มีอะไรยุ่งยากสักอย่างหนึ่งแต่พอไม่อยู่ในทางนำแค่อาบน้ำละหมาดนะก็ยุ่งละผมเคยเห็นนะลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งเขาต้องการที่จะคือเขาปลื้มครูเขาอะปลื้มครูเขานะเขาก็อยากจะทำอะไรที่มันก๊อปปี้ครูของเขาทั้งหมดเลยละหมาดก็ต้องทำให้เหมือนตักเบสก็ต้องให้เหมือนอาบน้ำละหมาดก็ต้องให้เหมือนนะอยู่แถวน้องจอกมังยิสนันนะเวลาอาบน้ำละหมาดเนี่ยครูของเขาเป็นโรควิสวาสก็คือไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำลังเลจะใช้ได้ใช้ไม่ได้อาบน้ำละหมาดนะครับอาบน้ำละหมาดที่ท่าน้ำชายคลองท่าน้ำชายคลองข้างหลังเป็นโรงเรียนเป็นมัสยิดนี่แหละเขาก็ไปอาบน้ำละหมาดอยู่ที่ท่าน้ำเพราะสมัยก่อนไม่มีก๊อกไม่มีอะไรนะครับก็เป็นอะไรเป็นคลองนะเป็นคลองปรากฏว่าที่หน้าตลาดเนี่ยมันมีโรงหมูมีโรงอะไรนะโรงหมูโรงเป็ดนะโรงหมูโรงเป็ดงั้นเวลาเขาล้างอะไรล้างไอ้ล้าวนะมันก็จะน้ำมันก็จะไหลลงอะไรลงในคลองนั่นนี่ไอ้รำที่เลี้ยงหมูแล้วก็ไอ้รำที่เลี้ยงเป็ดเศษอาหารพวกนี้เวลามันไหลลงไปในคลองมันก็ลอยเป็นอะไรลอยเป็นฝามาแบบนี้บางวันก็เห็นบางวันก็ไม่เห็นนะไปเจอไอ้ช่วงที่เขาไล่ฉีดน้ำล้างคอกใหม่ๆเศษอาหารมันลงมันก็ลอยเป็นอะไรเป็นฝาไปที่ผิวน้ำนะตอนนี้ความที่วัตโตคูเขาเป็นวิสวาสน้ำไม่ได้มีอะไรแล้วแต่เวลาลงไปอาบน้ำละหมาดแต่เวลาล้างมือเนี่ยอยู่เงี้ยทำอะไรแกว่งมือนะเพื่อให้ผิวน้ำเนี่ยมันอะไรมันกระจายออกไปจะได้ล้วงเอาน้ำที่สะอาดข้างล่างเพราะล้วงไปวักแรกขึ้นมาบ้วนปากพอก้มลงไปดูเอาน้ำตลบกลับมาอะไรปิดสนิทมีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วอ้าวแหวกอีกรอบนึงแล้วทำแบบเนี้ยเริ่มเมื่อไหร่จะได้ตั้งนานกว่าจะได้ขึ้นมาจากที่อาบน้ำละหมาดเวลากอดอกกับฮัสซันเป็นไงอัลเลาะห์กว่าจะอะไรกว่าจะได้มุกอรอนะเข้ามุกอรอนะเข้านะไม่เข้าเนียดไม่เข้าก็ซดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างนึงจนกระทั่งถอนหายใจเดี๋ยวกูไปนั่งพักก่อนนี่ยากไหมละหมาดมันไม่ยากไหมยากถ้าละหมาดตามนบีล่ะอินนามัลอามาลุบินนิยัตตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ตักเบสไปเลยรู้ว่าตัวทำอะไรเนี่ยที่มายืนตัวเนี้ยมาทำอะไรเนี่ยใส่หมวกใส่เสื้อปูผ้าเนี่ยทำอะไรฮะก็รู้ตัวกำลังละหมาดแล้วทำไมต้องไปกันใจเดี๋ยวบางคนลมสั้นๆ14ฮารอกัต16ฮารอกัตไม่ได้แล้วเอาใหม่บางคนกอดอกไปสักพักนึงแล้วนี่บางคนเนี่ยอยากไม่ละหมาดท่าเนี้ยแม่ต้องเนี่ยคอเอียงๆนิดๆนี่ต้องอย่างนี้เลยอาซันนบีละหมาดยังไงนบีกอดอกใช่ไหมครับกอดอกมือสูงขึ้นมาในระดับหน้าอกของท่านแบบนี้แล้วก็ละหมาดแล้วทำไมเราต้องมาเอียงตรงเนี้ยฮะจับหัวใจฮะทำไมไม่ล้วงไปในเสื้อเลยฮะจับอยู่ข้างนอกจะไปโดนอะไรล้วงเข้าไปในเสื้อเลยเราในอุมมะห์นบีสอนให้เราละหมาดแบบนี้เราไม่เอาแต่เราจะไปเอาเรื่องของนบีมูซามาใช้ในละหมาดในยุคของนบีมูฮัมมัดนบีมูซาอะลัยฮิสสลามตอนที่ฟิรอูนตามไล่ล่านะนบีมูซาใจเสียกลัวถ้าฟิรอูนจับได้เนี่ยหนีไปไหนแต่ไหนแล้วย้อนกลับมาเนี่ยถ้าฟิรอูนมันจับได้เนี่ยนบีมูซาใช่ไหมครับกลัวกังวลเกิดเหตุการณ์ประลองวิชาอะไรกันหลายๆอย่างด้วยนะกลัวอัลลอฮ์ก็เลยบอกกับนบีมูซาวัดมุมอีไลกะจานาฮะกะมินัรรอฮบีมูซาถ้าเจ้ากลัวนะให้เจ้าเอามือของเจ้าเนี่ยสอดเข้าไปในคอเสื้อนี่สอดมือเข้าไปยานาฮะกะมือเจ้าไว้ที่ตรงเนี้ยแล้วเจ้าจะอะไรเจ้าจะหายกังวลหายวิตกกังวลโดยสิ้นเชิงเลยอันนี้เป็นกอรอมะห์เป็นมุอ์จิซะห์ที่อัลลอฮ์ใช้กับใคร
ช้ให้นบีมูซาทำอะไรใช้เราทำแต่เราเนี่ยละหมาดของเราเนี่ยสมัยนบีมูฮัมมัดแต่ไปเอาเรื่องของนบีมูซาในยุคก่อนเอามาใส่ปนกับนบีมูฮัมมัดอ้าวนบีซอฮาบะห์ของนบีมีไหมที่ละหมาดแล้วอาจจะกังวลนู่นคิดนู่นคิดนี่มีอ้าวทำไมนบีไม่สอนให้ทำแบบนี้มีเฉพาะพวกเราเนี่ยไปคิดงั้นเวลาละหมาดอะไรนิดอะไรหน่อยนะอัสโอ้โหตัวซีนี่ต้องกัดฟันเลยมันไม่ธรรมชาติงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เนี่ยฮูดากับฮาวาถ้าเรายึดฮูดาได้กุรอานนำเราตลอดเหมือน GPS อะแต่ GPS ของเรามันหลงนะนะแต่ฮูดาของอัลลอฮ์หลงไหมฟะมันตะบีอาฮูดายะฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนใครตามฮูดาตามธรรมนำของเขาเขาจะไม่กลัวเขาจะไม่มีวันระทมเป็นอันขาดจะไม่มีวันเสียใจเพราะไว้ใจใครอ่ะไว้ใจอัลลอฮ์ไว้ใจกุรอานของอัลลอฮ์ไว้ใจนบีของอัลลอฮ์ให้นำทางตลอดหลงไหม GPS หลงแต่นบีนำไม่หลงฮูดาของอัลลอฮ์มีหลงไหมไม่หลงนะสามทุ่มครึ่งแล้วก็ให้เวลาถึงปันไหนไม่รู้หรือประมาณเนี้ยนะนะครับเพราะพรุ่งนี้ผม8โมงผมมีคุตบะห์นิกะห์นะจะเบาก็รีบแต่งแล้วก็ตั้งแต่8โมงอาจารย์อย่าเกิน9โมงนะรีบทำเป็นใจร้อนนะตอนแชร์แต่งแชร์รีบไหมไม่รีบนะมันต้องอย่างนี้ใจเย็นๆนี่จะภาพบอกอาจารย์อย่าช้านะอย่าเกิน9โมง8โมงอาจารย์มาบ้านผมเลยโอ้โหรีบตกลงที่คุยไปเมื่อสักครู่ตอนแรกล้อเล่นนะล้อเล่นลงเลยเหรอโอ้ลงเลยนะเด็กดีใครเขาก็อยากได้เราไปเป็นลูกเขยไปเป็นหลานเขยโอเคนะหายใจลึกๆนะจะเลิกแล้วครูจะเลิกแล้วอย่าเครียดนะอย่าเก็บเอาไปคิดนะครูล้อเล่นเฉยๆครูเห็นเราเป็นเด็กดีเด็กเก่งนะก็ขออุทิศอาจารย์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทั้งหนูไอแล้วก็พี่น้องนะครับให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานความสุขความเจริญนะครับให้กับเราให้ประทานริสกีสุขภาพปรนามัยที่ดีแล้วก็ให้มีอามันที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ในครั้งหน้าแล้วก็ในครั้งต่อๆไปในสัปดาห์นี้มีที่ไหนมีกิจกรรมให้ผมจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบมีไหมครับฮะพรุ่งนี้มีที่ไหนไหมในละแวกเราเนี่ยมีไหมครับไม่มีนะครับแล้วครั้งต่อไปวันที่เท่าไหร่ครั้งต่อไปนะครับเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวพี่วันที่16กุมภานะครับ16กุมภานะครับก็จะมีการบรรยายที่แห่งนี้นะครับที่เนี่ยผมจำสลับกันอยู่เรื่อยเลยเห็นมันมีสันติเหมือนกันก็เรียกบอกอาจารย์ไปไหนมาบะแลสันติสุขบะแลสันติสุขคงจะมารู้ว่าเขาอยู่นู่นมัสยิดนู่นนะก็ถอนคำพูดก็แล้วกันนะที่เคยบอกไปไม่ได้หลอกแล้วแต่ว่าเข้าใจผิดเองนะเห็นมันสันติเหมือนกันอันนี้คือกลุ่มมุสลิมสันติบ้านป่านะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็เป็นกลุ่มซุนนะห์ด้วยกันทำงานเผยแพร่นะครับเพื่อที่จะเชิญนะยากป่ะไม่ยากกลัวยากครับถ้าหากว่ากุรอานการเรียนกุรอานเนี่ยมีความสำคัญในระดับเป็นวาญิบจะต้องเรียนจนกว่าเราจะอ่านถูกต้องนะจนกระทั่งถึงจะเรียกว่าพ้นฟารดูของเราถึงแม้เราจะโตมาแต่งงานมีสามีมีภรรยาแล้วมีลูกมีเต้าแล้วถ้ายังอ่านกุรอานยังไม่ถูกไม่ซอวาญิบจะต้องไปอ่านจนกว่าฟาติฮะของเราจะใช้ได้จนกว่าเราจะออกเสียงมาคอริชนะจากฐานเกิดของมันตำแหน่งของแต่ละอักษรสีฟ้าของแต่ละอักษรอย่างถูกต้องเพื่อให้ละหมาดของเราใช้ได้เพราะถ้าอ่านกุรอานไม่ถูกต้องในละหมาดของเรามีส่วนที่เป็นฟารดูที่ต้องอ่านกุรอานคือซูเราะห์ฟาติฮะห์มีอัตตะฮียะห์ที่เป็นภาษาอาหรับมีศอลาวาตที่เป็นภาษาอาหรับวาญิบต้องอ่านให้ถูกอันฮัมเนี่ยถูกมั้ยอันฮัมเสียงลามเป็นเสียงนูนเสียงฮาเล็กเป็นเสียงฮาใหญ่ผิดงั้นแค่ตัวเดียวถ้าผิดเนี่ยหน้านึงมีกี่ตัวสมมติเราออกเสียงลามไม่ถูกต้องลามเราไม่กระดกลิ้นนะครับเราไม่ยกลิ้นเนี่ยแล้วหน้านึงมีลามกี่ตัวฮะ560ตัวนั่นบางบอกมี560ตัวบาปทั้งหมดเลยฉะนั้นจำเป็นจะต้องเรียนจนกว่าเราหมดความสามารถหรือครูที่สอนเราเนี่ยหมดความสามารถเลย
หมดความสามารถเลยสมมตินะฮะซันถามว่าเอาในพวกเราเนี่ยไม่มีใครสอนดีแล้วสอนรับเด็กไม่ได้แต่รู้ว่านู่นสุราบันปาเขามีอะไรเขามีครูสอนกุรอานได้วาญิบที่เราจะต้องไปเรียนกุรอานตรงนู้นเพราะเราจะไปเอานี่ไปเอากุรอานเฉยๆแล้วไม่ได้ไปเอาพิธีของเขางั้นเราไปเรียนเพื่อให้พ้นฟัรดูต้องไปเรียนที่นู้นถึงแม้ว่าที่นั่นเขาจะมีอะไรก็แล้วแต่นั่นเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปเอาตัวนั้นเราไปเอาอะไรเราไปเอากุรอานเราไปเอากุรอานฉะนั้นวาญิบยังจะต้องไปเรียนมันไม่ใช่คำอ้างแล้วตัวครูไม่ใช่แนวซุนนะไปอะไรไปเรียนด้วยไม่ได้อ้าวแล้วละหมาดของเราใครรับผิดชอบเรารับผิดชอบนะเรารับผิดชอบดังนั้นคัดกรองสักนิดนึงใช่ว่าเราจำเป็นต้องเลือกคนที่ไรที่เรามั่นใจว่านอกจากกุรอานแล้วคำสอนอื่นๆที่เขาสอนเนี่ยมันก็ต้องถูกต้องด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้ามันไม่มีอะไรจะเลือกอย่างที่อาจารย์ว่านะมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากต้องไปเรียนกับคนคนนี้ก็ต้องตัดสินใจไปเรียนกับคนคนนี้นะเพราะความถูกต้องมันอยู่ที่เขาตรงนั้นก็ต้องไปเอาตรงความถูกต้องไอ้ความไม่ถูกต้องเราก็ไม่เอานะดีไม่ดีเราอาจจะมีโอกาสดาวะเขานะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเขาเขาอาจจะได้จุดคิดได้การเปลี่ยนแปลงอะไรจากการพูดคุยกับเราก็ได้นะครับวันเราตะละอาลัมนะครับไม่มีปัญหาอะไรมีครูซุนนะเยอะตอนนี้ที่อ่านกุรอานดีๆนะเนี่ยครูฮัสซันนี่ก็ได้ฮัสซันสอนอยู่ที่ไหนนะที่บะลาชเวะนะก็อะไรนะตอนนั้นนะที่สอนอยู่นะลานซะลาฟนะอันนี้ฮัสซันไปสอนฟัรดูอีนสอนกุรอานอยู่นะที่สันติชนที่ฮัสซันอยู่เนี่ยที่สันติชนนะสอนกุรอานตอนเช้าทุกวันอาทิตย์นี่เขาไปเรียนกันอยู่เนี่ยนะครูสมหวังมาสอนอาจารย์อาริฟินเจสมันสอนมีใครอีกฮะมีหลายคนนะพี่น้องจะไปที่ศูนย์กลางก็มีนะที่ผมเองที่มูลนิธิมีผมสอนนะแล้วก็อะไรล่ะอาจารย์อับดุลฮากิมมังเดชะอาจารย์มุฮัมมัดสุคนทสุพมาหลายคนที่เป็นคนที่อ่านกุรอานดีๆนะครับสอนเรื่องตะยวิดเรื่องพวกนี้หนูเรียนกับครูอิมรอนบศรเนี่ยตรงรอดอเนี่ยนะไปเรียนที่บ้านเขาเรียนที่ไหนตึกของบัญญัติเองนะไปเรียนที่นั่นนะไปหรือถ้าเราไม่ไปเรียนก็หลอกเรียนจากหลานนี่ก็ได้ชื่ออะไรนะโนไอไหนลองอ่านให้โต๊ะฟังสิอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยเราฟอร์มดูสิจะอ่านมันโต๊ะหรือเปล่าโต๊ะอ่านเป็นไหมโต๊ะอ่านไม่ได้หรอกแต่แอบอะไรแอบอัดโทรศัพท์ไว้ก็ได้พอหลานไปเล่นไปถีบจักรยานเราเปิดฟังเลยแล้วอ่านให้เหมือนหลานตอนนี้เรียนได้ไหมเรียนได้นั่นกุรอานนี่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะถ้าเราไม่ได้ครูสอนครูที่เขาจับลิ้นเราดัดลิ้นเรานะ อันยังไงก็ไม่ถูกแต่พอเราได้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันจับตัวนี้มันจะง่ายแล้วก็สนุกไปเลยจริงป่ะเนี่ยยิ่งพอคนเป็นทำนองด้วยแล้วนะวันนี้เรียนแบบซูเดสโอ้เบื่อซูเดสแล้วอ้าวเรียนแบบชูเรมต่อได้ทีนี้อันไปตรงไหนก็คนไว้ใจให้อะไรให้นำละมาดีป่ะดีนะคนเขาก็ขอดุอาให้เรา นะเด็กแค่นี้ตัวแค่นี้ขอดุอาให้หน่อยส่งเสริมเราด้วยดุอาอัลลอฮ์ก็เมตตาเราก็ใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับสิ่งใดที่พูดไปแล้วล้อบ้างอะไรตลกบ้างอะไรก็แล้วแต่จริงๆผมไม่ใช่คนตลกอะไรหรอกตอนนี้เห็นเขาอยู่ตรงนี้นะก็อยากจะให้เขารู้สึกเป็นกันเองกับพวกเรานะเที่ยวหน้ามาอีกนะแล้วก็ชวนเพื่อนมาด้วยนะเราอย่ามาคนเดียวนะชวนเพื่อนมาด้วยก็ขอให้ความดีทั้งหมดเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหมดที่นี่นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์